ขอต้อนรับกับรายการทีวีพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในเราจากสหรัฐอเมริกามื้อนี้เป็นวันพระฤหัสที่15เดือนสิงหาคศ2016โกงกับ15ค่ําเดือน9คศ2562ขอต้อนรับและก็ยินดีท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาพี่น้องเราในและก็ลาวนอกเพื่อนสมาชิกพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในเราทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นรายการเป็นประจำที่เขาพวกเขาดังรายการของพวกเขาได้นำมาเสนอห้องว่ารายการพวกข่าวหรือวิจารณ์ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบเดือนหรือสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองก็เช่นคืนวันนี้ก็มีความสำคัญอีกก็มีทีมของพวกเขาคือเป็นทานไมโครแพงดีจากซึ่งเป็นรองประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยนะครับจากสหรัฐอเมริกาจากเมืองซานดิเอโกและแคลิฟอร์เนียขอเชิญท่านไมโครแพงดีทำข่าวเข้าท่านผู้ชมทางบ้านเขาก่อนจะเข้าลงนำเสนอเราขอเชิญด้วยท่านไมโครพอกะสบายดีท่านประธานวันลังสบายและกะน้องทาวอนผู้ควบคุมรายการเนาะและกะสบายดีหักแพงและกะนับถือพี่น้องประชาชนเราอยู่ทุกมุมโลกและกะสบายดีหักแพงธรรมสิกพันธมิตรจากสหรัฐอเมริกาเมื่อนี้เขาก็เป็นมือครบรอบของมือแรงรัฐประหารอีกเขาก็ที่ได้มาโอล้มกันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องบ้านการเมืองหลังจากอาทิตย์หนึ่งผ่านมาเนาะแล้วก็เรื่องหัวข้อข้ามได้ที่นั่นให้ท่านประธานวาลังเสนอเบื้องนอกว่าเขาสีว่าหัวข้อเรื่องอย่างเมื่อนี้เนาะขอขอบใจทุกท่านไมโครแพงดีจากเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียอันนี้บุได้ก็เป็นคณะควบคุมรายการของพวกเขาผู้นำหน้าควบคุมรายการของรายการทีวีพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยนะลาวจากสหรัฐอเมริกาก็เป็นยานางวนวิไลวนหรือว่านางขาววนนั่นเองจากเมืองกรีนส์โบโรและนอร์ทแคโรไลนาเพื่อนกระบอกมาดอกแต่ว่าข้าพเจ้าจะขอรับรู้อย่างกระทานผู้ชมทางบ้านของพวกเขาหูจักและกันรับทราบน้องกันภาพเสียงอันจะใส่แจ้งที่ออกมาฮอดพันปัจจุบันนั่งอยู่ในต่อหน้าท่านปัจจุบันนี้ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านปัจจุบันนี้กำลังการอันควบคุมของเพื่อนนั่นเองก็ขาดบ่ได้ว่าจะไปในมื้อนี้พวกเขาก็มีข่าวสำคัญที่คิดว่า
พวกมีข่าวหลายอันหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์อย่างนั้นหลายเดือนที่ผ่านมานี่ล้วนแล้วจะเป็นข่าวที่พวกข่าวบดีเป็นข่าวอัปยศเป็นข่าวกันล่าลังเนื่องจากการผิดพลาดหรือว่าการโครงการปกครองบริหารประเทศของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพวกเขาได้เลือกเอาข่าว 2-3 ข่าวสำคัญจะนำมาเสนอเป็นลำดับกันดังต่อไปนี่ข่าวที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องผู้ประสบภัยเขื่อนแตกเซเปียนและเซนำน้อยฮะยุบตกลงจะจำใจเซ็นฮับเอาค่าเสียหาย 50% แต่ว่าพวกเขาหาสิบไม่ได้ล้มเรื่องนี้หรอกแต่ว่าพวกเขาสิล้มเรื่องในลักษณะท่าทีของบริษัทประกันภัยการจ่ายเงินเนี่ยเด็กในระบบประชาธิปไตยเนี่ยรับทานไม่คุ้มแพงดีกับข้าพเจ้าเองจะออกมาลงลึกนะตีให้แจ้งออกว่าระเบียบการมันเป็นแนวใดถ้ามีความแจ้งข่าวตัวที่สองก็เป็นข่าวนึงอีกห้องว่าออกทั้งข่าวทั้งหมดนี่มันออกอยู่ในวิทยุเอเชียเสรีเดี๋ยวขอย้ำมาทานผู้ชมทางบ้านของเราจากข่าวที่สองก็เป็นข่าวที่มีชื่อว่าสื่อมวลชนอยู่ลาวยังถือควบคุมอยู่ในปรากฏและบรอดแคสติ้งออกในรายการของวิทยุเอเชียเสรีเมื่อในวันที่4เดือนนี้เองวัตถุที่3ในคณะมีเวลาต่อไปกันเป็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านจัดสรรเขื่อนน้ำอู่4เสียงตอดินเจือนอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดไม่สุดท้ายนี่เรื่องเขื่อนดินเจือนเนื่องจากว่ามีการยกย้ายประชาชนออกจากการสร้างเขื่อนบ่หรือว่าออกจากการสร้างทางรถไฟความไวสูงนี่ก็มีผลสะท้อนนักและพวกเขาจะได้นำมาเสนอแล้วก็ลงเลือกรายละเอียดแจ้งให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเราจากหลักทราบน้ำกันขอความช่วยเหลือยมยานางวอลลินคลิปของวิทยุเอเชียเสรีเกี่ยวกับเรื่องผู้ประสบภัยเขื่อนแตกนะเซียนครับเอาเงิน 50% ก่อนนี่หลังจากคลิปเรียบร้อยแล้วพวกเขากับท่านไมโครแองดีจะได้ลงลึกอธิบายถึงว่าบริษัทประกันภัยนี่ตามหลักการธรรมดาแล้วความปรุงใส่มันมีลักษณะขั้นตอนมันมีอย่างไรโคเซนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนน้ำอู่ซีหาก็โยกย้ายเข้าไปอยู่บ้านจัดสรรที่โครงการจัดเป็นที่อยู่ถาวรได้เพียง6เดือนเท่านั้นจุดดังกล่าวก็เกิดเหตุดินเจือนยับเข้าใกล้จะฮอดเฮือนประชาชนแล้วยังเหลือเพียง1เมตรเท่านั้นดังประชาชนเขตบ้านต่างกกที่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านจัดสรรเขื่อนน้ำอู่ซีได้กล่าวต่ออาเวในวันที่13สิงหาคมว่าเดือน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 ไล่ว่าทุกเดือนไหนเป็นหนึ่งกบฏเลยนะจากแคมเปญเลยนะเดือนนะมันปนเซอร์มันก็มันลงอ้อยยุบปุ๊บมันดินขี้คุ้ยตัวนี้นะมีความมันดินธรรมชาติมดเขาตัวเขานะเขามันดินธรรมชาติมดรับดินเลื่อนมันดินธรรมชาติมดเขาบอกดินดีมดตัวเขานะชาวบ้านได้กล่าวเตือนว่าปัญหาดินเจือนส่งผลกระทบต่อสองเขตภายในบ้านจัดสรรเขื่อนน้ำอู่4เซนเขตบ้านจัดสรรของประชาชนที่ย้ายมาจากบ้านต่างกกและบ้านห้วยลีกรวมแล้วประมาณ100ครอบครัวนับแต่เดือนมิถุนายนปี2019เป็นต้นมาดินก็เริ่มเจือนฮอดแคมเฮือนของประชาชนจนเฮือนประชาชนใกล้จะตกปูแล้วส่วนสาเหตุดินเจือนนั้นก็ย้อนคณะจัดสรรเขื่อนเลือกพื้นที่ลมหรือดินบ่อแข็งมาสร้างเฮือนต่อปัญหานี้ประชาชนบ้านห้วยลีกอยู่ในเขตที่กำลังประสบกับปัญหาเดียวกันก็กล่าวว่าพวกเขาเคยไปเรียกร้องให้บริษัทมาซอยแก้ไขแล้วแต่ก็มิดเงียบเดี๋ยวนี้มันมีความเสี่ยงหลายก็ว่าบริษัทเรื่องการจัดสรรนี่แหละมันมาเบิ่งเลยมันมาเบิ่งเลยมันแห้งจะยุบไปตัวนี้น่ะมันเกิดความเสี่ยงมากตัวนี้น่ะมันเป็นแคมบ้านมันมีบ้านต่างกกเนาะเห็นบ้านไว้ลิกเป็นตายานต่อกับปัญหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่โครงการพลังงานและบ่อแห่เมืองขวาแขวงพงศรีก็ได้กล่าวต่อนักข่าวอาร์เพบาจะให้พนักงานลงไปกวดกาในอาทิตย์นี้ถ้าปัญหาดินเจือนเป็นความจริงจะประสานให้ทางบริษัทซอยแก้ไขให้ประชาชนเขื่อนน้ำอู่ซีขนาด132เมกะวัตต์เป็นของบริษัทซีโนไฮโดรของจีนตามแผนการจะเริ่มทดลองผลิตไฟฟ้าในเดือนตุลาปี2020จะสร้างสำเร็จในปี2021เขื่อนน้ำอู่ซีมีประชาชน5บ้านอยู่เมืองขัวต้องย้ายมาอยู่บ้านจัดสรรและหาก็ย้ายสำเร็จในท้ายปี2019โอเคฮะกับพวกพี่อันนั้นก็เป็นข่าวเป็นข่าวที่3แต่เฮาก็นับขึ้นมาจากคลิปแล้วเฮาก็บ่จักหนีจากความจริงเป็นจริงหรอกว่าขึ้นว่าจะได้ทานไมโครแพงดีเรื่องการอนาดินเคลื่อนนี่เนื่องจากมีการยกย้ายประชาชนไปอยู่ตะบี้ท่านเมื่อยกย้ายประชาชนก็มีเสียงให้ห้องต้องการมีการร้องทุกข์จากประชาชนบ่บ่ได้หาที่ดินให้เจ้าบัดนี้เพิ่นก็แก้ไขปัญหาการหาที่ดินประชาชนนะครับเฮาเห็นก็อยู่ในรูปที่ผ่านมานั่นเองแต่ว่าเอาประชาชนไปไว้จอมทั้งภูแล้วก็ตัด
ผู้ลุงแล้วก็ผู้เคลื่อนแล้วก็ให้อยู่โดยที่ว่าบนนี้มีการวางแผนต่างๆรายละเอียดต่างๆการพัฒนาที่ดินหาเฮ็ดอยู่ทำกินกับบุมีบุปกติเลยบัดนี้ฤดูฝนแบบปีนี้ก็เป็นการตัดการระดับอันนั้นบุกเบิกที่ดินไม่นี่บ้านเขามันเป็นดินมันเป็นดินขี้หินมันเป็นดินพูดงั้นละเวลาฝนตกมาแห้งมันก็จะต้องได้เจือนการเจือนนี่มันก็สร้างความอันตรายให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนอันนี้เป็นเคลื่อนง่ายจากเคลื่อนน้ำอู่ด้วยนี่เริ่มอันเป็นไลฟ์สุดท้ายไลฟ์ที่ออกวิทยุเอเชียซีรีส์เพื่อได้นำมาเสนอมันเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดการดินเจือนจากบ้านอันนั้นบ้านอันนั้นจัดสรรว่าบ้านห้วยหินกับเมืองนาแปะเส้นเดียวกันเกิดอยู่ในคงเขตแขวงเดียวกันนั้นแล้วต่อมาก็มันเกี่ยวกับเรื่องเคลื่อนจากเคลื่อนน้ำทื้นซึ่งว่าก็เป็นประชาชนนี่ก็ลำบากเช่นเดียวกันของทั้งหมดนี่มันตกอยู่ในแผนพัฒนาของรัฐบาลสปป.ลาวว่าจะสร้างนะพัฒนาเศรษฐกิจสร้างเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับความสมใจและมีความนะอยู่ดีกินดีบัดท้ายมันละมันก็ออกมาในลักษณะแบบนี้ละอันนี้อยากให้ท่านไม่กลัวแพงดีออกคุ้มกินก็เห็นมูลในกรณีที่ว่าดินเจือนนะมันมีความผิดผลเสียหายจังใดมันจะแก้ได้บอกฟังเพิ่นเบ้านี่แล้วก็การปฏิบัติเพิ่นนี่มันคือบ่ไปนํากันเพิ่นเบ้านี่เว้าซ่าปฏิบัติกับปฏิบัติซ่าแต่ผู้ทนทุกข์ทรมานเนี่ยแม่นประชาชนขอเชิญท่านไม่กลัวแพงดีออกคุ้มกินก็เห็นก็สิออกคุ้มกินก็เห็นวงเนาะเกี่ยวกับเรื่องเฮ็ดเคลื่อนนี่แหละผู้ใดก็ติดกับปากข่าวเบิ่งฮู้นํากันลาก็ทุกทิ้งทุกอย่างเฮ็ดไปแล้วก็มีปัญหาแล้วก็ผลสะท้อนว่าตำหลังเบิดเดี๋ยวนี้สาเหตุอีหยังจะถามขึ้นต้องถามสาเหตุก่อน1สาเหตุอันที่1แปลว่าพวกที่มาเฮ็ดเทคนิคบ่สูงวิชาการบ่เก่งก็ให้มาแล้วซะคันเทคนิคสูงหรือว่าวิชาการสูงมันบ่มีปัญหาแบบนี้ตามธรรมดาเจ้าสิเฮ็ดเคลื่อนบ่หรือว่าสิเฮ็ดยังสุดแล้วแต่สำรวจแล้วเจ้าต้องรู้จักบอกว่าบริเวณดินเท่านั้นหรือว่าบนที่ว่าผู้สมมาจูกันท่านความแห้งแน่นหนาดินมันหับได้เท่าใดเขาต้องเอาดินนี้ได้ไปวิจัยอยู่ห้องวิจัยห้องแลบพุ่นนี้เขาเฮ็ดกันเขาจะเฮ็ดจังซั่นมันจะมั่วออกมาอันนี้แหละเขาห้องว่าเรื่องวิชาการหรือเทคนิคเจ้าบุสูงเฮาได้เฮาเฮ็ดคันตัวใดเขาต้องสำรวจเบิ่งว่าดินบ่ได้ที่มันแน่นหนาดีเขาจึงเฮ็ดดินแน่นหนาเดี๋ยวมันรวมบ่ได้เขาบ่เฮ็ดคันจะเว้าแล้วนี่เทคนิคเจ้าบ่สูงแล้วมีการสำรวจบ่สำรวจเอาดินไปสำรวจบ่ในห้องวิจัยบ่ความแน่นความหนามันทับเท่าใดมีบ่อยากถามว่าจังซั่นคันบ่เฮ็ดแปลว่าวิชาการเจ้าบ่ได้เรื่องแล้วอันนี้ละปัญหาบ่แม่นเฮาสิเฮ็ดเอาแต่จำนวนเด้บ่เว้าเรื่องคุณภาพเจ้าเฮ็ดอาจจะนวดหลายแต่คุณภาพบ่ได้ก็คือเก่าอย่ากว่าจังซั่นเพราะว่าเฮาสิเฮ็ดอย่างลงไปเฮาต้องคิดที่สุดเรื่องเคลื่อนนี่มันเฮาต้องคิดบอกว่าคันหามันเป็นบวกลบมันเป็นเนกาทีฟบวกลบมันมีปัญหาแต่เฮาสิแก้ไขแนวใดแล้วเฮ็ดเคลื่อนนี่นะมันแก้ไขยากที่สุดเมื่อเฮาเฮ็ดไปแล้วมันบ่คืออื่นๆเด้คือว่าเครื่องจักรมันพอกมันเพนี่เฮายังแปลงมุนท้ายได้เด้อันนี้จะเฮ็ดเคลื่อนไปแล้วนี่เจ้าสิเอาอันยังมันอีกนะครับมันเพหรือว่าเจ้าสิมาจอดมาหย่ามันบ่หรือว่าเอาดิมันเฮ็ดบ่ได้เพราะฉะนั้นก่อนเจ้าสิเริ่มเฮ็ดนี่เจ้าต้องแน่นอนที่สุดมันเรื่องเจ้าสิฝังอันน่ะเล็กบ่ไฟพี่ต้องบ่หนาแน่นเท่าใดอันนี้มันเรื่องวิชาการบ่เรื่องเทคนิควิชาการบ่มาฮอดนี่เฮาเห็นละอันใดก็มีปัญหาบ่ก็แสดงว่าวิชาการเจ้าบ่เก่งวิชาการเจ้าบ่สูงคันจะเฮ็ดแท้ๆอยากให้มันได้แต่คุณภาพเฮาต้องรัฐบาลต้องซอกหาแม่บริษัทเก่งๆอยู่ในโลกนี่เขากันหลายประเทศอื่นที่เขาเฮ็ดมาก่อนกันน่ะเอาตัวพุ่นบ่ให้เฮ็ดกระจัดกระจายบ่ให้เอาผู้ใดบ่เคยเฮ็ดบ่มีประสบการณ์บ่ให้เฮ็ดพออย่างเขาคิดเบิ่งอนาคตยาวนานพุ่นว่ามันสิผลกระทบแนวใดอันนี้เฮ็ดยังบ่มีการเบิ่งผลกระทบอย่าคืนอย่าลืมเด้เรื่องเคลื่อนนี่จะเฮ็ดต้องมีรับประกันอย่างจักปีจักกี่ไร่50ปีบ่หรือ80ปี90ปีมันต้องเป็นนั่นบ่แม่นเฮ็ด5ปี4ปี10ปีแล้วเพแล้วอันนั้นบ่ได้เรื่องแล้วเฮ็ดไปเฮ็ดหยังเฮ็ดเสียหายแล้วก็เสียเวลาอีกอันจังซั่นแหละคันมาสรุปแปลว่าผู้นำนายมันบ่เก่งแล้วหรือความรู้มันบ่ถึงข้าพเจ้าเคยเว้าอยู่อันนี้มันบ่ข้าพเจ้าอันนั้นติสมมันแม่นความจริงสิเฮ็ดแบบนี้คือตะกอแปลว่าชิบหายไปวอดมีปัญหาเบิดคันมีปัญหามันเลยเป็นประชาชนที่พวกอยู่ใกล้บริเวณนี้ที่กระทบ
เออภาครัฐบ่มีบ่กระทบแล้วบ่เพิ่นบ่ได้อยู่อันนั้นให้ต้องให้ต้องคิดจังซั่นอันน่ะก่อนเฮาสิเฮ็ดหยังลงไปอันนี้นี่มันเป็นมหาไปหมดแล้วนี่ล่ะคันเจ้าเฮ็ดบ่ดินเตือนบ่ให้เอาสิไปว่าวิชาการเจ้าบ่เก่งแล้วบ่รอบคอบเจ้าท่านก็คงดีอยากข้าพเจ้าอยากเสริมใส่ยินในตัวนี้ก็มีความคิดอันนึงอีกเมื่อคําอื่นก็มีเหตุผลนึงที่ว่าหาน่ะสมควรที่ท่านผู้ชมทั้งบ้านของพวกเขาจะรู้จักและก็รับรู้นํากันประชาชนลาวแท้คันสิว่าแล้วนักวิชาการสูงๆนี่นะก็มีหลายสมควรเด้แต่ปรากฏว่าพวกนักวิชาการดังกล่าวนี่นี่ลูกหลานหลานลาวนี่เกิดมาอยู่นี่บ่ได้ถูกนํามาใช้เอาความรู้ของเขาเจ้ามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อช่วยบริหารประเทศชาติแต่กลุ่มกันข้ามพวกเขาเจ้าได้ถือกีดกันบ่ให้มีโอกาสแล้วบ่นี้เข้ามาได้รับใช้บริษัทอันนี้ข้าพเจ้าก็เป็นว่าถือว่าเป็นจุดอ่อนอันนึงเด้ที่ว่าเสียทรัพยากรมนุษย์อ่ะคนมีความรู้คนมีความสามารถแล้วเพิ่นบ่เอาเข้ามาให้เขาเจ้าอันนํามาใช้นําปฏิบัติธรรมดาแล้วมันก็จะต้องเป็นจังซั่นแม่นตัวอันนี้ข้าพเจ้าเสนอจังซั่นแต่พวกดังกล่าวนะเพิ่นให้โอกาสขาดโอกาสเพราะว่ามีนึกเป็นหยังบ่มีเส้นบ่มีสายบ่มีอันน่ะนามสกุลปฏิทังของปฏิวัตินะอันนี้ก็เป็นก็เป็นหัวหนึ่งขั้วในสิ่งใดในขีดกันกีดกั้นอันหนึ่งสำหรับตัดอนาคตของข้าเจ้าข้าเจ้าก็มีการศึกษาสูงหลายมาเรียนอยู่ทั้งฝ่ายประเทศเสรีนี่มีหลายในยุออสเตรเลียยุคแคนาดาเนี่ยเขาก็เขาก็รู้จักนำกันแต่ว่าบ่ถึงนำมาใช้เนาะอันนี้ข้าพเจ้าจะบอกตรงสั้นอันอากาศออตอนึงเนาะกะคันที่ว่าแล้วกะพรรครัฐแล้วกะคนขั้วเบิ่งว่าทุกมื้อนี้เฮ็ดถูกบ่เพราะว่าข้าพเจ้าก็เคยเว้ามาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเอาวิชาการเขาทําเรียนมาหั่นให้ผู้นั้นตัดสินที่ขาดข้าพเจ้าเคยเว้ามาอยู่ให้ถามวิชาการเอาแนวคิดของวิชาการว่าสิเฮ็ดได้ขนาดใดต้องหมุนไส้ข้าเจ้าแล้วผ่านมานี่มันบ่หมุนไส้อันเฮาสิมาเอาเล่นพรรคเล่นพวกหรือว่าเจ้าบ่มีทันแถวอันแนวเสื้อปฏิบัติแล้วเจ้ามาใส่กันบ่ได้หรือบ่ให้เฮ็ดเวียกร่วมกับพรรครัฐมันบ่ถึกแล้วอันนั้นเจ้าแก้แยกแล้วแก้แยกอันระหว่างอันน่ะพรรครัฐกับอันน่ะประชาชนธรรมดามันเบิดสมัยแล้วอันนี้ก็บ่ให้ความเสมอภาคอยู่ไสละความเสมอภาคอันนี้ล่ะจังมันมีปัญหามันมีปัญหาไปเบิดปัจจุบันนี่ก็แม่นระบอบการปกครองของเจ้าละพายเห็นบ่มีการแก้แยกไปในโตคือเบิ่งสำรวจกฎกาเบิ่งว่ามันเป็นแนวใดตัวนี้ล่ะพวกเจ้าสิเฮ็ดแบบนี้ต่อไปนี่สิบริหารบ้านเมืองไปบ่ฮอดใส่แล้วก็สิมีปัญหาไปตลอดเอาสิต่อบ่โอเคแสดงกับไปว่าสําหรับตัวนี้ก็เอาว่าหอมปากหอมคอเนาะต่อไปนี่ก็เป็นประเด็นสําคัญข่าวสําคัญอีกเพราะว่าเฮาอยากจะลงลึกให้ประชาชนลาวผู้ชมทางบ้านของเฮาแล้วก็ฟังแล้วก็เข้าใจอติและคันกับของที่เฮาสิเสนอต่อไปนี่แม่นของมีมูลความจริงอยากให้ทั้งนอตคาโรไลนาควบคุมรายการนั้นยิงคลิปเรื่องหัวข้อผู้ประสบภัยเขื่อนแตกเส้นหับคาสดเซยจึงออกเดือนกรกฎาคมวันที่12 2019นี่เกี่ยวเขาพวกเขาจะยกปัญหาเมื่อคําคิดเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งข่าวโปร่งใสของอันการควบคุมหรือว่าอันเกิดค่าเสียหายนี่นะของบริษัทประกันภัยนี่มันมีลักษณะแนวใดตามหลักประชาธิปไตยตามหลักสากลขอให้ยะนางวอนลินคลิปได้บ่เชิญเลยสื่อมวลชนอยู่สปป.ลาวรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ยังขาดเสรีภาพอย่างหุนแหงยอดประชาชนปฏิวัติลาวถือเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการโฆษณาเพื่อประโยชน์ของตนจำปาทองมีรายงานมาเสนอทานเชิญรับฟังได้สื่อมวลชนอันมีตั้งภาษณะสื่อมวลชนคือสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์สื่อมวลชนคือหนังสือพิมพ์ใบข่าวสารจดหมายเหตุวารสารรายการวิทยุโทรทัศน์โทรโคงอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์กระแสดีวีดีและอื่นๆซึ่งหลายคนบอกว่าผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาแนวทางแผนนโยบายและการเคลื่อนไหวของตนส่วนเสื้อประชาชนให้หลงไหลไปตามยุยงส่งเสริมให้เห็นพร้อมกับการกระทำที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายอันเลือกแหลมแนบเนียนของตนถึงแม้นว่าการปฏิบัติแนวทางและแผนนโยบายนั้นประสบกับความล้มเหลวมาโดยตลอดนับตั้งแต่การโฆษณาในระยะบังคับเศร้าหน้าเขาเป็นสากลร่วมหมู่โด
บังคับให้พวกค้าแม่ค้าเขาเป็นสากลสื่อขายสร้างนิคมสร้างโรงงานขนาดใหญ่ภายหลังที่ได้เขากำอำนาจปี1975ที่เพ้อฝันว่าจะสร้างสังคมนิยมโดยบ่ผ่านการขยายตัวของทุนนิยมจนถึงท้ายช่วงปี1980ก่อนยังใส่สื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายของตนโฆษณาส่วนเสือในอันที่เอิ้นว่าแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจมีหลายภาคส่วนหลายหูการกรรมสิทธิ์และอื่นๆซึ่งในภาคปฏิบัติตัวจริงแม้ล้วนแล้วแต่ขุดคนและขุดเอาทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมหังมีของชาติทั้งใหม่และแฮธาตุออกไปขายต่างประเทศเป็นจำนวนมหาศาลแต่สื่อมวลชนของทางการลาวบ่ได้เปิดเผยความจริงให้สาธารณชนรู้พอเท่าใดถึงปานนั้นก็ยังบ่ว่ามาหมดปี2019นี้สื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายของตนเติบใหญ่ขยายตัวซึ่งนอกจากเป็นกระบอกเสียงของภาคแล้วยังได้ส่งเสริมให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นส่องแสงวิธีการดำรงชีวิตการทำมาหากินของพวกเขาเจ้าเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้ท่านประเกียรติวีระวงศ์นักเขียนเอกของลาวที่ประเทศออสเตรเลียให้สัมภาษณ์วิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่12สิงหาคมนี้ว่าชัดที่ว่าคือเจ้านั่นกับแฟนของเขาอยู่เพราะว่าเขาบ่อยู่ผู้ขัดขวางเขาบ่อยู่ผู้แข่งขันเขาบ่อยู่ผู้ส่งเสียงในประเทศมันมีอันเดียวถ้ามันบ่เติบใหญ่มันก็พอตายแล้วทางข้าพเจ้าคิดว่าโอกาสทั้งหมดเป็นของเขาแต่ผู้เดียวเขาก็ยอมให้อย่างนั้นก็ได้แค่จริงมันยังใหญ่ซ่าจังเลยยังใหญ่หน่อยพวกคือคนที่ใหญ่คนที่ยิ่งคัดอยู่ว่าเรื่องคนว่าดิคือเป็นเรื่องตลกทำไมเรื่องตลกเด็ดว่าปวดอ้างวัดประวัติปอดมือห้องพ่อไว้ว่ากันตั้งมือกับรถมือไว้แล้วจับฉลองมากับแต่ปวดอ้างว่าผิวห้องน้ำบนมือกับขึ้นเอาว่าออกเรื่องในความเป็นจริงหลายคนบอกว่าบรรทัดต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ลาวซึ่งสื่อมวลชนของทางการปกปิดบ่ออกข่าวนั้นก็มีแต่ฮู้ได้จากรายงานของประชาชนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ทางการกำลังขุนเคียวให้พวกเขาเจ้าไปจดทะเบียนดังที่ท่านปินปรารถนาท่านธรรมลีหัวหน้ากรมสื่อมวลชนกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสปป.ลาวให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางการในโอกาสวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายของพรรคและรัฐบาลครบ69ปีในมื้อวันที่13สิงหาคมนี้ตอนหนึ่งว่าบรรดาสื่อสังคมออนไลน์ที่ว่าได้ความแรงความใจกันส่งแสงข้อมูลข่าวสารก็จงได้ให้ความสนับสนุนในการพร้อมกันมาจดทะเบียนเพื่อพร้อมกับเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องตามแนวทางนโยบายของพรรคก็คือระเบียบกฎหมายของรัฐของพวกเราบอกถึงเรื่องนี้ท่านประเกียรติตอบคำถามวิทยุเอเชียเสรีที่ว่าการที่ทางการสปป.ลาวต้องการให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ภาคคันจดทะเบียนและเคลื่อนไหวตามแนวทางนโยบายของพรรคท่านเห็นว่ามันจะเป็นไปได้หน่อยหลายเพียงใดอันนี้ครับพระเจ้าคิดว่าเรื่องอิสรภาพจิตเสรีภาพของมวลมนุษย์นี่ผู้ที่เขาหลีกเล่นได้ผู้ที่เขาปฏิเสธเรื่องนี้ได้เขาจะบ่ยอมเป็นจดทะเบียนนั้นเป็นเด็ดขาดโดยเฉพาะคนลาวที่อยู่ต่างประเทศแต่สำหรับคนลาวภายในประเทศน่ะแม้อยู่น่าจะจำเป็นเขาก็ตัดสินยอมเด็ดขาดเงื่อนไขที่สปป.อะไรแต่ว่าถ้าผู้ใดหลีกเลี่ยงได้เขาก็จะหลีกเลี่ยงบ่มีไผคนใดหรอกมนุษย์ในโลกนี้นะผู้ใดก็ตามที่มีสติสัมปชัญญะองค์ประกอบครบถ้วนคงเกิดที่นี้สามัญสำนึกธรรมดาธรรมดาเลยว่าบ่มีไผหรอกจะบ่หักหัวแขนคิดเสียว่าตัวเองไผก็ตามที่ยังสติสัมปชัญญะอยู่จะบ่ยินยอมไปขอยอมมือขอระบอบดีเด็ดขาดหลายคนมาว่าอยู่สปป.ลาวนี่ประชาชนถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าขีดเขียนและการเผยแพร่ข่าวความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมลาวซึ่งทางการลาวบอกข่าวให้สาธารณชนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านเห็นว่าเป็นอย่างไรการใช้คำว่าจำกัดตัดสิทธิ์ก็มันยังหน่อยไปเพราะว่าจำกัดตัดสิทธิ์แปลว่าคนนึงอาจจะมีสิทธิ์อยู่แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าคนอยู่ในเมืองลาวน่ะบ่มีไผมีสิทธิ์อะไรเลยบริษัทเองเลยนะได้การข่าวเปิดเผยข่าวช่องหาข่าวข่าวในวันระบาดของไอ้ไทยพอดียินได้ฟังนอกจากว่าคือมวลชนแบบเสรีย่อมดีหรือว่าเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตเสมอดีมันเผยแพร่กระจายกันเข้าถึงกันได้แต่ว่าชิดตามกฎหมายแล้วก็คนลาวมันทุกคนเป็นประเทศบริษัทอย่างเลยแต่ชิดรีรับรักเก็ตนั้นมีอยู่ทุกคนเกิดสามารถลบหลีกเว้นได้อยู่เราต้องเรื่องพรรคควบคุมสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายนอกจากพรรคเป็นแกนนำระบบการเมืองดังที่กำหนดไว้อยู่ในมาตรา3ของรัฐธรรมนูญนั่นแล้วอยู่ในกฎหมายบ่โดยสื่อมวลชนผู้กำกับอำนาจในพรรคก็ยังบ่งไว้ถึงมาตรการต่างๆในหลายมาตราคนทั้งมาตรา5ข้อที่1ที่ว่าการเคลื่อนไหวเกี่ยวงานสื่อมวลชนให้ปฏิบัติตามหลักการรับประกันการเป็นกระบอกเสียงของการจัดตั้งพรรคมาตรา19กำหนดเอาไว้ว่า
เงื่อนในและโครงการของสื่อมวลชนทุกประเภทต้องแน่ใจผู้ระดมและแนะนำมหาชนจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคและมาตรา83ก็บอกถึงมาตรการลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาที่ผู้ถูกกล่าวหาสามารถถูกจับใส่คุกโดนนานถึง20ปีก็มีแต่ถึงอย่างใดก็ตามท่านปิ่นปรารถนาก็ยังยืนยันว่าจะยึดมั่นอุดมการณ์และหน้าที่การเมืองของสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายที่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคต่อไปสื่อมวลชนนะบ่ได้เปลี่ยนอุดมการณ์อุดมการณ์อันสูงสุดของเราหน้าที่การเมืองอันสูงส่งของเราแม่นครับใช่ภารกิจปกป้องชาติและพัฒนาประเทศชาติเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้ท่านปะเกียรตอบคำถามวิทยุเอเชียเสรีที่ว่าทางการลาวยืนยันว่าจะยึดมั่นและบ่เปลี่ยนแปลงจักเถื่ออุดมการณ์และหน้าที่การเมืองของสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายที่เป็นกระบอกเสียงของพรรคในเมื่อพรรคเป็นของคนกลุ่มหนึ่งในสังคมลาวท่านคิดว่าสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายจะรับใส่ผลประโยชน์ไผแท้เนาะเฮาผู้เราบอกการอยู่เมืองลาวนะทุกๆอย่างสื่อมวลชนหรือว่าหนังสือพิมพ์หรือว่าการพูดแล้วจนเกิดหรอกที่ขึ้นอยู่กับอำนาจของพรรควัฒนะเพราะว่าพรรคไม่กลไกอำนาจเดียวสิบครอบคุ้มครอบครองวัดเมืองลาวเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลหรือว่าองค์การจัดตั้งใดๆในเมืองลาวจะต้องขึ้นอยู่กับพรรคทั้งหมดแยกออกจากพรรคบ่ได้พรรคจะควบคุมขึ้นบ่ได้นะขึ้นว่าจะแยกออกนะมันจะต้องขึ้นอยู่กับพรรคแล้วพรรคเป็นเจ้าของพรรคเป็นผู้เงินให้พรรคเป็นผู้เองทุกอย่างเป็นพรรคทั้งอนุญาตเองทั้งแกงตั้งเองทั้งแง่น้ำเองวัดสวัสดิ์อยู่นุ่งพับกันเมื่อการจนอยู่นุ่งพับกันตลอดไปย้อนรูดมการและหน้าที่การเมืองของสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายเพื่อแนวนั้นหลายคนจึงบอกว่าตลอดระยะ69ปีมานี้อยู่สปป.ลาวเกือบว่าบ่มีเสรีภาพทางด้านการข่าวจังดีประชาชนถูกจำกัดหัดแคบถูกกดดันและปราบปรามไปถึงการจับกุมคุมขังผู้ที่มีแนวคิดต่างแบบให้มนุษยธรรมจนว่าในปี2019นี้องค์การนักข่าวบ่มีพรมแดนจัดสปป.ลาวให้อยู่ในอันดับที่170ในจำนวน180ประเทศในโลกที่ขาดเสรีภาพทางด้านการข่าวการจัดอันดับขององค์การนักข่าวบ่มีพรมแดนที่ว่านั้นท่านปะเกียรกล่าวว่าควรจัดให้สปป.ลาวอยู่ในอันดับที่5ไปกว่านั้นอีกคนที่ใครจะได้โดยคนในพลเมืองจะอันดับของโลกก็ใช่แบบวิชาการเนาะข้าพเจ้าเฝ้าหรือข้าพเจ้าแบบทัศนคติวิชาการรักษาอันดับมันก็อาจจะมีเงื่อนไขต่างๆหลายอย่างที่ให้อันดับเส้นทัศนะของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อกี้คนที่ใครจะได้โดยคนในพลเมืองเมื่อถามถึงว่าเป้าหมายต้นต่อของสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายของทางการลาวว่าแม่นหยังกันแท้นั้นท่านปะเกียรวีระวงศ์กล่าวว่าเป้าหมายของเขาแท้ๆมันก็มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อกับอุดมการณ์ของกลุ่มการจัดตั้งทุกอย่างในโลกนี่แหละแต่ว่าเป้าหมายของเขาอยากโฆษณาชวนเชื่อคนบัตรประเทศได้ทางเขียนของโลกเห็นดีเห็นงามนำแนวคิดแนวทางการปฏิบัติของเขาอยู่ในเมืองลาวว่าดีว่าถูกต้องว่าชอบธรรมให้คนนิยมชมชอบถูกใจหรือเอาชนะจิตใจคนลาวทั่วประเทศแต่มันก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่าหนึ่งระบอบอันนี้มันเป็นระบอบที่บ่ดีบ่ถูกต้องมันเกิดมาอย่างบ่ถูกต้องแล้วมันนี่คนที่มีสติปัญญามีความรู้ความฉลาดแต่พอยิ่งย้อนไปอยู่ก็อำนาจทับใจเขามันก็เลยบ่มีประสิทธิภาพบ่มีสมรรถภาพในอุดมการของเขาก็อยากให้มันสูงส่งอยู่ไอ้เงินล่ะเป็นคนขึ้นตั้งอุดมการและจีขึ้นมาก็จะให้มันสูงส่งอยากว่าดีงามใช่บังเอิญของเขาวันตั้งมาจากระบอบที่บ่ดีบ่ถูกต้องบางอย่างบ่ถูกต้องการเฮ็ดไปมันก็บ่ดีนะบ่เฉพาะคือสังคมออนไลน์ที่ประชาชนลาวใช้เป็นสิ่งสื่อสารให้สาธารณชนรู้จักเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆซึ่งเกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศที่ทางการปิดบังซึ่งอำไว้ย้อนยันเสียบทบาทการนำพาของพรรคนั้นถูกจำกัดหาแกบโดยองค์การและวิธีการต่างๆและมีแนวโน้มพุ่งแรงขึ้นนำเรื่อยๆก็ขอขอบใจเนาะอันนั้นก็เป็นการแก้ข่าวแล้วเหตุผลของเขาพวกน้ำข้าวเอาข้าวดังกล่าวนี่สื่อมวลชนอยู่แล้วถึงยังควบคุมอยู่นี่มันนำเสนออีกเพื่อที่สองเนี่ยก็ขอขอบใจน้ำวิทยุเอเชียซีรีส์ซึ่งอนุญาตให้พวกเขาได้เอาข่าวความเป็นจริงนี่มาเสนออีกต่อทานผู้ชมทางบ้านของพวกเขาให้รู้จักและก็เข้าใจแล้วมันตีราคาห่วมกันเพิ่นบอกมันตีราคาเนี่ยมันถึงที่สุดเมื่อก่อนนั้นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเคยใช้สื่อมวลชนนี่เป็นเครื่องมือในการโฆษณาสนเสือก่อนจะเข้ามายึดอำนาจอีกซ้ำเพื่อเฮ็ดได้เป็นเบาได้แต่เปิงนั้นเวลานั้นยุคและเทคโนโลยีต่างๆกันยังบ่ได้เจริญก้าวหน้าก็มีแต่เพียงแต่วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์นี่ก็ยังมีน้อยแล้วก็มีข่าวสารต่างๆได้ออกมาประชาชนได้อ่านแล้วก็ได้ฮู้
ก็เป็นว่าบัวเข้าใจคักแล้วก็จนสุดท้ายมาเพิ่นก็ได้ขึ้นกับอำนาจหลังจากขึ้นกับอำนาจมานี่ระยะอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียนี่ก็ยังบ่ทันได้ขึ้นมาจนกว่าว่าซาวซาวกว่าปีหลังที่ผ่านมานี่เองเทคโนโลยีเนี่ยก็ต่างก็ได้เกิดขึ้นประชาชนก็ได้ยันรู้แล้วก็สมใจแล้วก็มีการรู้จักข้อมูลศึกษาหลายขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการอันนึงแล้วก็เป็นการความก้าวหน้าอันนึงถึงว่าภาครัฐนี่จะมีจุดประสงค์อยากจะกีดกั้นความเข้าใจแจ้งของประชาชนพวกพริกเสื่อมต่างๆอย่างแนบเนียนอะไรก็ตามแต่ว่าสมัยวาระการเวลาได้เปลี่ยนไปแล้วจึงไม่สามารถควบคุมข่าวสารของประชาชนในการเข้าใจดีของประชาชนการเข้าใจดีของประชาชนก็คือการเข้าใจถึงความตัวยั่วหลอกลวงของภาครัฐที่กำลังนาจมาได้44ปีนั่นเองเป็นการเปิดปุ่มและจะบ่มีทางภาครัฐจะจ่ายเงินเป็นพันๆล้านดอลลาร์กับบ่มีความสามารถที่จะอัดปากอัดเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวของพวกเขาจึงได้ทำการปรับปรุงประกาศจับการปรับปรุงนี่ก็มันเดี๋ยวเฉพาะกับมันลูกลาวหลานลาวอะไรเวอร์เกอร์ยุบเป็นคนงานมาขายแรงงานอยู่ประเทศไทยครับคือเมื่อ3คนนั่งหลอดคำแล้วก็2คนเดินๆนั่นเดี๋ยว2คนเดินน่ะตัดสิทธิ์จำคุกเป็นสาวกว่าปี12ปี18ปีอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงที่ว่าพวกเขาได้ผู้จ้างและไก่ยันหูทั้งหมดนี่มันซี่ให้เห็นถึงความล่มเหลวของการบริหารประเทศของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเขาพยายามผันแปรเขาพยายามเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างปิดหูบังตาพี่น้องประชาชนลาวบ่อยผู้จักถึงท่าแท้ความสัวหายของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเขาจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านของผู้จักของเขาท่านผู้ชมทางบ้านของเขาได้ฟังแล้วก็ผู้จักน้ำกันแล้วก็จะขอให้ท่านไม่โกงดีออกความคิดความเห็นในประเด็นที่อันที่ว่าเป็นสำคัญได้อันตัวนี้นี่ก็ขอเชิญอาการที่สืบต่อเนาะอันนี้ว่าซะจะถามขึ้นว่าเป็นยังมันยังเป็นแนวนั้นเป็นยังมันยังเป็นแบบนั้นเป็นยังย้อนระบอบข้าพเจ้าบอกว่ายาวอยากให้ผู้ที่ว่านิยมสมสอบหรือว่ายังสะอ่อนน้ำมันนั้นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ประเด็จการนั้นอันนี้แหละมักอยู่บอกอยากถามคืนมักอยู่บอกประชาชนลาวข้าพเจ้าเห็นพอแล้วว่าซื่อๆนี่แหละอันนี้แหละมันแสดงออกมาตัวจริงมันพวกนี้ระบอบนี้มันเห็นตรงกันข้ามมัดกับพวกอันเสรีประชาธิปไตยนิสัยชิดเสรีภาพประชาธิปไตยมันบ่มีมันว่าซื่อๆอันนี้แหละอย่าซื่อสะอ่อนหลายบ่เป็นราคาพระเจ้าปากเป็นเบิ่งเอามันใส่อำนาจชิดอำนาจอัญญชิดของผู้เดียวเฮ็ดบ่เฮ็ดคือหมู่เฮ็ดแบบหมู่ไปประหลาดหมู่พวกอันน่าจะถามพี่น้องลาวว่าพี่น้องลาวอยู่มา44ปีละพี่น้องลาวจะฮู้แล้วก็พวกที่เคยออกไปต่างประเทศกันหลายไปประเทศเสรีประชาธิปไตยแล้วก็ฮู้ว่าน่าจักสร้างชาติมาแล้วบ่แม่นว่าข้าพเจ้าย่องข้างเสรีประชาธิปไตยบ่แม่นย่องอันนี้เฮาเว้าความเป็นจริงอันนั้นล่ะระบบการปกครองมันต่างกันแล้วเฮาสิเอาอยู่วะระบบการปกครองตัวนี้เฮาสิเอาไปใช้อยู่วะอันนี้มันก็มี10ขอบเขตของมันเบิดพวกอันนี้น่ะเฮ็ดบ่เฮ็ดตามนโยบายของมันแล้วมันบ่ฮับผู้มันบ่เฮ็ดมันบ่นั่นครับเจ้าอันนี้ล่ะพวกที่ว่าเฮ็ดมันบ่ได้หรือปฏิบัติตามนโยบายมันได้จึงเข้าใกล้บ่ได้แล้วมันก็บ่เอาเจ้าเขามารวมแล้วมันก็บ่เอาเจ้าเขามาหับใส่มันให้เป็นจังซั่นมันการเป็นแยกไปในตัวเองเบิดล่ะเป็นจังซั่นคันหาว่าทานยังมักอยู่กับบ่ว่ามักระบอบเขาจังซั่นอันนี้ระบอบนี้มันไปนําบ่ได้แล้วมันอันตรงกันข้ามเบิดแหละเขายังสิฝืนใจไปอยู่วะอันนี้ระบอบแบบบังคับเด้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจํากัดเบิดเฮาบ่อยู่นี่เฮาหลุดมีสิทธิเสรีภาพเฮาสบายใจเบิดอันใดก็ได้มันโล่งใจเบิดจุดสั้นเป็นความนิยมสอบของมหาชนนี่เรื่องประชาธิปไตยอยู่ประเทศอยู่ประเทศเสรีนี่มันบ่คืออยู่อันประเทศสังคมคอมมิวนิสต์เผด็จการเห็นบ่ครบว่าเผด็จการนั่นแหละผู้ใดบ่เฮ็ดน้ํามันล่ะมันบ่สนบ่เอาแล้วมันก็ไปแบบนั้นมันบ่เปลี่ยนจากว่าจังซั่นขึ้นเบิ่งเอาว่าพี่น้องลาวยังสิเดินน้ําอยู่บ่แล้วยังมักอยู่บ่อันนี้ล่ะมันเรื่องจริงถ้าฮู้จักเปรียบเทียบแล้วเพราะฉะนั้นเฮ็ดหยังก็อย่าละกะผู้ใดอดทนน้ํามันได้ละกะอยู่น้ํามันได้ผู้ใดอดทนบ่ได้ละกะไปแล้วออกน้ําเย็นหรือไปบ่อื่นนู่นแหละเดี๋ยวนี้หั่นเดี๋ยวนี้อันน่ะชาวหนุ่มลาวหรือว่าคนลาวก็ออกมาต่างประเทศได้มาฮํามาเฮียนมาเยี่ยมมายามมาเบิ่งอันนี้เบิ่งเอาว่าประเทศเสรีประชาธิปไตยเขาเฮ็ดแบบใด
บ่แม่นข่าวพระเจ้าย่องอันนี้เราเบิ่งเอาเรื่องการบริหารบ้านเมืองทุกคนมันต้องมีสิทธิ์ซอยกันบัดอันนี้มันจึงมีแนวเก่งมันจึงมีอันดีมันจึงมีการแข่งขันกันประเทศมันอยู่คนไปการพัฒนาอันใดก็ที่ให้รัฐผู้เฮ็ดผู้เดียวบัดรัฐท่านอันนั้นบ่ได้เรื่องรัฐท่านละเป็นผู้ตกการว่าง่ายๆซะเอาอันนี้เอามาเฮ็ดเอาสิทธิ์อันนี้มาบังคับพวกประชาชนพวกเขานี่แล้วจะคนมันจะคนบริหารบ้านเมืองไปจังซี่บ่ไปบ่มามีแต่ปัญหาเบิดตัวใดก็ได้บัดมันมีคนเก่งกับบักอะไรคือเขาเอาผ่านมาหั่นที่ว่าเขาเบิ่งแล้วนี่ภาครัฐก็บ่สนใจเขาก็อ๋อเขาก็บ่ไปเฮ็ดเขาบ่ไปห่วมเขาก็หากินแต่บ้านเรื่องของเขาหั่นก็เป็นแบบนั้นแหละวิสัยประเทศเจ้าบัดนี้คนเก่งมันมีแต่มันบ่ใช้มันเป็นมันบ่เปิดกว้างนี่แหละข้าพเจ้าอยากว่าสักการย้อนยังย้อนระบอบตัวเองจะบ่เปลี่ยนระบอบบ่ได้บ่ปฏิรูปใหม่บ่ได้จะมีปัญหาตลอดอันนี้แล้วลังคนออกไปอยู่ต่างประเทศมันเห็นว่าดาต่างกันแล้วมันมีสิทธิเสรีภาพมันอยากเฮ็ดได้แล้วมันสบายใจแล้วมันก็บ่ไปอยากกลับเมืองเปล่าหลายคนอยากอยู่นี่เร่ร่อนอันนี้ยังได้นี่แสดงว่าเขามาเห็นแล้วเขาก็บ่สอนน้ำเจ้าบ่อ่อนสอนระบอบพวกเจ้าอันนี้เป็นบนข้าพเจ้าวันน่ะย่องเด้อบ่มันย่องเสรีประชาธิปไตยเด้ท่านก็ศึกษาเบิ่งว่าข้าเจ้าว่าบ้านน่ะข้าพเจ้าเว้าถึงสิผิดอันนี้อยากให้ประชาชนลาวนี่ฮู้จักสร้างซาเบิ่งคือกันนี่ล่ะบ่แม่นว่าเฮามาอันตันดอกว่าย่องบ่แม่นอันนี้เฮาเว้าความจริงเบิดคนที่เสรีประชาธิปไตยนี่เขาเว้าความจริงเขาเอาความจริงมาเว้ากันคันเจ้าบ่เว้าความจริงล่ะเขาหูจักเลือกพื้นเจ้าแล้วเขาก็บอกว่าน้ำเจ้าแล้วมันก็บอกไปเพราะฉะนั้นการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติมันจะคนไปไว้คนนั้นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เผด็จการย้อนเนี่ยเขาเปิดกว้างเปิดเอาคนเก่งเปิดเอาความสามารถเปิดอสติปัญญาของเจ้าออกมาเห็ดเอามาแสดงเอามาให้หมู่เบิ่งอันยูฮันอันนี้ล่ะความเก่งของมันอยู่บ่ทันเอาท่านวลังก็สิต่อเจ้าน่ะท่านนั้นน่ะไมโก้น่ะยกกระดานคำถามคำถามคำเห็นสักหนึ่งออกว่านี่มันถูกต้องที่สุดข้าพเจ้าก็อยากออกเอาความคิดความเห็นเพิ่มเติมซอยแล้วมีการถามว่าเดี๋ยวนี้เรื่องระบบของพรรครัฐนี่นะเห็นบ่พบนับประชาชนลาวยังมักอยู่บ่อยแต่ตามการตีราคาและการเข้าใจและมีการติดต่อกับพวกเขาไอ้กับภายนอกกับภายในนี่แล้วแม้นอยู่ในหมู่สังคมลาวแม้นประชาชนคนธรรมดานี่แล้วแม้นเบื่อหน่ายเต็มทีแล้วระบบมี44ปีบ่ได้นำความเจริญรุ่งเรืองอีหยังหมดมาแต่ว่ามีผู้ที่มักผู้ยังนิยมชมชอบอยู่แต่เป็นคนกลุ่มน้อยพวกนั้นก็คือพวกที่ได้สวยโอกาสในกลายเป็นอัญญาสิทธิ์คือท่านโคแข็งดีเสียว่าวันนี้เสนอมานี่พวกนี้มันสวยใส้อํานาจปาเถื่อนเผด็จการนี่สวยโอกาสแล้วกอบโกยแบ่งปันทรัพย์ในดินสินน้ําอย่างต่างๆตามอํานาจตามความสามารถคือที่ว่าในอํานาจเถื่อนของเขามีอุ้มสู้ภาครัฐให้อยู่ได้อันนี้แต่ว่าเป็นคนกลุ่มน้อยแต่ปัจจุบันนี้ประชาชนลาวได้รู้จักเห็นแจ้งเรื่องท่าแท้ของคณะกรรมการนั้นแล้วและกูที่สนับสนุนอยากให้รู้จักแล้วก็เข้าใจกันเด้อลูกเราและกันหลานเราพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวของเราอยู่ในส่วนบทติมันเป็นส่วนใหญ่ได้มันโมเมนต์อยู่แต่ในเมืองเดียงจันทร์นั่นอย่างพวกท่านที่ได้เห็นเนี่ยในกรณีที่ว่าเรื่องควงกำกึ่งด้านสังคมด้านการกดขี่คุมเองเดี๋ยวนี้มีการฆ่ากันยิงกันสังหารกันดังที่ข่าวที่เกิดขึ้นได้สองสามมือที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องบังอาจที่สุดเลยพวกท่านที่พกพิจารณ์มันไม่ได้อยู่ต่อไปแล้วเมื่อก่อนนั้นแมนยูระบบการใช้ของพวกท่านนั้นมันใช้เป็นเครื่องมือของพวกท่านมีตั้งแต่ข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็ข่าวจากปกสของพวกท่านน่ะพวกปิดไว้เดี๋ยวนี้มันบ่เป็นอันซั่นแล้วความก้าวหน้าเนี่ยมันก้าวหน้าหลายที่สุดแม้นประชาชนมีความสามารถแล้วก็แจกย้ายข่าวสารต่างๆซึ่งเป็นการปกปิดบ่เปิดปงความผิดพลาดของพวกท่านความอ่อนแอของพวกท่านอันนั้นเดียวนั่นเองบัดนี้เฮามาถามว่าประชาชนลาวสิมักสิบ่ประชาชนลาวนี่บ่มักแบบภาครัฐนี่อยู่ในลักษณะที่ว่าทารับและกระหุนกระวายห้อนล้นดิ้นล้มดิ้นตายแล้วนี่เป็นอย่างข้าพเจ้าจะคอยบอกเนี่ยนี่มีหลักฐานมีปรากฏการณ์สำคัญเดี๋ยวนี้นี่ภาครัฐนี่พยายามวิ่งเต้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คัดค้านส่งสายออกมาสร้างความแตกแยกอยู่ในสังคมเราอยู่ในต่างประเทศเฮ็ดได้ที่ผ่านมา44ปีแต่เดี๋ยวนี้นี่ปีที่45สิเข้าแล้วสภาพการและปรากฏการณ์ของโลกบ่ได้เอื้ออํานวยให้แนวนโยบายของภาครัฐกันเห็นใจคือเก่าแล้วเดี๋ยวนี้นี่คนที่เมืองยามเมืองลาวนะอาจารย์ที่เมืองเยี่ยมยามเมืองลาวท่านไม่กูกลับขึ้นมานี่มาเว้าแล้วก็เปิดปงเพื่อนที่สังเกตได้ละการเยี่ยมยามเมืองเมืองลาวของประชาชนลาวเพื่อนรู้จักในหัวใจดำพอดีบุมีหลายแล้วได้นี่ลดน้อยถอยลงผู้ใดเมื่อก็มีปัญหาผู้ใดเมื่อก็มีปัญหาแล้วกลับขึ้นมาแล้วก็มารายงานแล้วก็มาเว้าให้ฟัง
หรือว่าความมันเจริญน่ะมันเป็นยังได้ถามเพิ่นมันบ่แม่นในเจริญการเจริญของเขาให้มันด้านวัตถุผู้ใดมีเงินมีคำเพื่อขี่รถอันนั้นราคาเป็นหมื่นเป็นแสนอันนั้นแปลว่ามีในตัวเมืองใหญ่ๆแต่ว่าอยู่ในนอกในชนบทบ่มีหยังเบิดบ้านคือบ้านห้างนี่อยู่ในความง่วมเหงาและอยู่ในความที่ว่าวุ่นวายกันหลายที่สุดความวุ่นวายในด้านสังคมนี่มีการฆ่ากันยิงกันสังหารกันเป็นกรณีที่เป็นระบบเป็นออกมาแขนคอตายก็มีอันนี้คนแขนคอตายอยู่ในป่าในภูยี่สิบก็มีย้อนจากความอุกอั้งของพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ่มีความสามารถที่จะพ้นตัวเอาตัวหลีกออกจากความทุกข์ยากความอดส่วนขาเศร้ากินข้าวมันบ่ได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าพรรคตัดนโยบายที่พวกเขาเอาเนี่ยเป็นนโยบายล่มเหลวนโยบายอันนี้เป็นนโยบายจะสร้างแต่อำนาจและความอันเจริญให้แก่ผู้นักคณะกรรมการซึ่งมีเพียงคนเล็กน้อยเท่านั้นถึงเวลาละประชาชนลาวและเข้าใจแล้วก็ตื่นตัวละเพิ่นจึงเดี๋ยวนี้กระเสือกกระสนพยายามดังที่ข่าวพวกเขาเว้านี่เพิ่นก็พยายามเข้ามาเฮ็ดอินเตอร์เฟอเรนซ์อันนี้พวกเขาฮู้จักแล้วก็เข้าใจก็ดีแล้วเข้ามาและคัดสิกโนบอกการกระทําของพวกท่านนั้นเป็นการแสดงออกถึงความสันดานต่ําของคนบ่มีการศึกษาแต่ว่าพวกท่านนั้นข้าพเจ้าได้เบ้าเรื่อยๆสร้างตายแล้วพวกท่านจะเอาใบอันน่ะของดอกบัวใบบัวหั่นมาปกสร้างเนาหั่นน่ะมันจะปกบ่ได้แล้วก็หมายความว่าเวลาของพวกท่านนั้นหมดแล้วเท่านั้นอันนี้อยากให้พวกท่านได้เข้าใจเรื่องการพวกเขาเว้านี่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงคันพวกท่านเปลี่ยนแปลงได้เฮ็ดได้ประชาชนลาวแน่นอนเขาจะต้องมักแล้วก็หักแล้วก็นับถือให้คะแนนแก่พวกท่านแล้วบ่มีใครที่สามารถไปล้มพวกท่านได้แต่ประเดี๋ยวนี้มันบ่เป็นจังซั่นพวกท่านแล้วแม่นเอาเปรียบเอารัดประชาชนผู้ที่ว่าให้การสนับสนุนพวกท่านเมื่อท่านเข้ามานั่นเองเดี๋ยวนี้นี่ประชาชนได้เบื่อหนังหน้าเบื่อขี้หน้าของพวกท่านแล้วพวกท่านนี่ได้เสื่อที่ว่าคณะนํามันบ่เป็นคณะนําละอันนี้ข้าพเจ้าจะบ่ว่าในความที่ว่าต่ําแต่ว่าเข้าห้องพวกท่านในลักษณะใดอยู่ในคณะ11คนพวกท่านก็รู้จักดีเวลามานี่มันบ่มีหยังมัดถ้าพวกท่านอยากจะมันมีความอยู่รอดอำนาจอยู่ก็ปรับปรุงถูกต้องคิดใจประชาชนเราแทนที่จะไปเอามกเอาใจคุณต่างด้าวนายทิศต่างด้าวนายทิศนาเลือดซึ่งท่านถือว่าเดี๋ยวนี้การเทเงินหรือการทหารแต่ส่วนได้ของพวกท่านจะยืนยงอยู่ต่อไปมันจะโบเป็นในลักษณะนั้นเด้ออ่ะท่านไม่กลัวแบงค์นี้ต่อไปเอาตัวนี้ก่อนบอกเลยว่าเฮาสิเอาต่อไปนี่เฮาสิเอาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเฮาเอาเรื่องประกันภัยว่าเรื่องประกันภัยต่อไปศาสนาเฮาก็เว้ากันยามมาสุขกันละขอให้ทางทีมควบคุมรายการของพวกเขานอร์ทแคโรไลนายิงอันคลิปคนผู้ประสบภัยเกินแตกเส้นหลับจำใจเส้นหับคาสดเซยนี่ 50% ก่อนแต่เงินนี่มาจากสายเรื่องประกันภัยเนี่ยมันมีจะได้บริษัทก่อสร้างมีการพัวพันรับผิดชอบได้แบบนี้พวกเขาจะได้ล้มกันดีออกคุ้มกินคุ้มเห็นเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกของเราให้หูจักและเข้าใจของระบบเวียกการรับผิดชอบของประกันภัยของบริษัทก่อสร้างมันมีบ่นะขอเชิญลีนคลิปไปเลยผู้ประสบภัยสั่นเคลื่อนเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยแตกส่วนหลายได้เซ็นรับเอาค่าสดเสย50ส่วนห้อยของผลเสียหายทั้งหมดแล้วแต่เงินแท้ๆนั้นยังบ่ทันได้เถื่อมีแต่เซ็นเอกสารซื่อๆและคาดว่าอาจจะได้เงินในไวๆนี้ตามคำเว้าของผู้ประสบภัยเคลื่อนแตกคนหนึ่งอยู่บ้านสัวขาวบ้านหินล่าเมืองสนามไซแขวงอัตตปือที่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้กับวิทยุเอเซเสรีเมื่อวันที่9เดือนกรกฎาคมปี2019นี่ว่าคนไทยนี่ไปเส้นเท้าเลยเด้เส้นเท้าอยู่50%แต่ว่าคุณบนท่านได้ว่าให้มือแรงมีขนาดยังรู้อยู่ต่ำเพราะว่ามันตกเตะก็ได้น่าโสมร่วมแต่ยังมีปัญหาเป็นนั่นแหละเพราะว่าเงื่อนมันกาสีโบดโอกมาไหวเพราะว่ามันมีปัญหาในเลือดเนี่ยเงื่อนตุ้ดเต้ยเนี่ยหันผ่านโสมต้องเมเนี่ยเนาะมันมีครบเบิร์ดเพื่อนหายเนี่ยแต่30ล้านก็พอเนาะเครื่องเนี่ยมันลายมูลค่ามันตะกัวเรื่อง30ล้านมันมีกระติหาย 50% ก่อนต้องหา 50% ก่อนจับมือได้ปีได้สำหรับแต่ผู้ประสบภัยเคลื่อนแตกบางครอบครัวยังบ่ยอมเซ็นรับเอาค่าสดเสยข้างทําอิฐนี้เถื่อเพราะพวกเขาเจ้าเห็นว่าค่าสดเสยน้อยกว่าผลเสียหายหลายดังผู้ประสบภัยคนหนึ่งอยู่บ้านใหม่เมืองสนามไซได้กล่าวกับวิทยุเอเซเสรีในวันที่10เดือนกรกฎาคมปี2019
นี่ว่าอ่านบริเวณเพราะว่าในมดในบ้านยังเหลือขั้วอ่านที่ว่าโบทันเด็กสอันนี้มันก็ย้อนว่ามันบ่ลงรอยกันแล้วเขาตัดตับกินหลายอย่างข้อมูลมันก็บ่แจ้งเด็กคนนี้ข้อมูลมืดไม่เช่นก็เลยบริเวณเอาไม่ก็ว่าคนเอาองค์การจะตั้งเขาไปกันองค์การจะตั้งคือไปกันตัดตับกินเขาแล้วมันมาให้เขาเช่นแบบเขาบอกว่าตัวเลขมันเขาจะได้เท่าไรมาหอนมือมาให้เช่นอย่างว่าตัวเลขมันได้สำนักมันบ่มองชมบัตรมาบึงเครื่องของเขามันก็ถือตัดหลายรายการต่อปัญหาที่ว่าเมื่อผู้ประสบภัยเซ็นแล้วปานใดพวกเขาจึงจะได้เงินค่าสดเซยท่านบุญโฮมพมสารเจ้าเมืองสนามไซแขวงอัตเปิดตอบว่าเดนเอกกำลังดำเนินการกับพวกข้าจุดใดเพราะว่าตอนนี้กระทั่งกันละเอียดสุดพอกันการเปิดบัญชีให้แต่ละครอบครัวเงินจะได้ทั้งบริษัทผู้พัฒนาโครงการจะได้อ้วนเงินเข้าบัญชีเข้าจรวดว่ามันจะได้กลายพันธุ์อันรับสนั่นจำนวนครอบครัวมันก็หลายเนาะบาทสนั่นตัวไรดำเนินเอาเบื้องธนาคารไปเปิดบัญชีแล้วก็เบื้องบริษัทเอาลงไปเห็นเบื้องกับเราครอบครัวกับรัฐแล้วไปอันนี้หนังสือเช่นอย่างยื่นน้ำกันการทำห้องเงินหาตัวเช่นตัวหานอกจากค่าสดเชย 50% แล้วทางการก็ได้จัดสรรที่ดินให้ประชาชนครอบครัวละ1ตอนกว้าง20เมตรยาว40เมตรเพื่อพุกเฮือนถาวรภายใน 2-3 ปีข้างหน้าในขณะเดียวกันก็ได้แจกยายนามักจับให้แต่ละครอบครัวเพื่อไปล้อมหัวดินตอนนั้นไว้แล้วให้ปุ๊กคอกไก่ใส่อีกบดลทางการจะเบิกไก่น้อยให้เพื่อนำไปเลี้ยงอยู่คอกนั้นส่วนที่ดินเพื่อเพิ่มพูนผลิตผลทางการได้จ้างบริษัทเอกชนบุกเบิกที่ดินและได้แบ่งปันให้ผู้ประสบภัยเขื่อนแตกแล้วแต่ผู้ประสบภัยเว้าว่าดินที่บุกเบิกและแบ่งปันให้นั่นเป็นดินแห่ปลูกฝังหยังบ่ได้และจนถึงปัจจุบันก็ยังบ่มีผู้ประสบภัยคนใดไปปลูกหยังเถื่อมีแต่บริษัทมาแนะนำและเสนอจะช่วยลงทุนปลูกมันต้นหรืออ้อยเพื่อขายให้บริษัทฮะโอเคบาดีทำมาบอกขอบใจน้ำยานางบนเนาะไม่กูเนาะพอเขากลับขึ้นมาอีกเขามาว่าเรื่องลักษณะแบบนี้เขามาว่าเรื่องละเอียดตัวนี้เพิ่มเติมเขามาว่าเรื่องความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยนี่นะบริษัทก่อสร้างเคลื่อนเสเปลี่ยนเสน้ำน้อยจึงตกเป็นราคาเกือบพอด2,000ล้านดอลลาร์แต่ที่เขาเจ้าจื้อได้และเข้าใจได้นี่มันมี2บริษัทเกาหลีกับเกาหลีใต้ประเทศประชาธิปไตยนะมาห่วมรับแปลว่าก่อสร้างบริษัทดังกล่าวแล้วก็มีบริษัทไทยอีกบริษัทหนึ่งอันที่เหลือสุดท้ายนี่เป็นภาคส่วนลงทุนนี่ก็แม่นคือสิแม่นเสือมือเปล่าก็แม่นรัฐบาลสปป.ลาวนั่นเองตามรักษากฎต่างๆแล้วบริษัทการก่อสร้างโดยเฉพาะมันโดยออกจากประเทศเกาหลีใต้นี่เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็ว่าได้เป็นเสือเศรษฐกิจน้อยนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่แน่นอนการค้ำประกันเรื่องการลงทุนหรือการก่อสร้างของบริษัทก็จะต้องมีได้มีเป็นราคาค่าประกันภัยถ้าบริษัทไปเฮ็ดผิดอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นจะต้องมีเป็นจำนวนเงินเป็นร้อยๆล้านดอลลาร์ผู้ใดบ่แม่นเป็นเรื่องเล่นๆดังที่พวกเขาเข้าใจและประชาชนลาวยังบ่เข้าใจตามหลักตัวจริงแล้วว่าทางเขาแท้ๆเด้อในประเทศอเมริกานี่คันเคลื่อนแตกดังกล่าวปุ๊บปั๊บประชาชนได้รับความทุกข์ยากความเสียหายสิก่อนแม่นประชาชนแต่ละคนน่ะเนี่ยจะต้องมีทนายความแล้วมาฟ้องรัฐบาลน่ะเด้มาฟ้องคณะก่อสร้างน่ะเด้แม่นตัวท่านไมโครเออก็แบบนั้นแหละลักษณะนี้อยากให้ท่านออกความคิดเห็นซอยแจ้งให้ประชาชนของพวกเขาในการรับผิดชอบความโปร่งใสมันปานนั้นพุ่นเด้บ่แม่นว่ารัฐบาลลาวสิไปเว้ากันกับบริษัทก่อสร้างของเกาหลีใต้น่ะเฮาบ่รู้จักว่าเพิ่นเว้าหยังซ้ําบางทีบริษัทเก่าของเกาหลีใต้เห็นได้เอาเงินค่าเสียหายมาเรียบร้อยแล้วแล้วเอามาให้แต่แทนที่สิถูกอนุญาตมาให้ประชาชนดังที่เพิ่นเว้าเพิ่นเอาบัญชีเปิดแอคเคาท์ขึ้นแล้วบัญชีเอาเงินนั้นฝากเข้านี้แอคเคาท์ของประชาชนมันจะเปลี่ยนไปได้บ่ทีที่ทดสอบที่สำคัญที่สุดข้าพเจ้าคือแบบนับตั้งแต่เมื่อวันที่10เดือนกรกฎาคมเดือน7ที่ผ่านมานี่มาฮอดปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องกรณีเดียวนี้ทั้งรัฐบาลนั้นเพิ่นได้เฮ็ดไปฮอดใส่แล้วอันนี้ก็อยากให้แนะนำให้ทางวิทยุเอเชียเสรีเปิดไปสัมภาษณ์บริษัทเป็นความการก้าวหน้ามันมีจริงแท้บอกมันเห็นจะแท้บอกขนาดอันนี้ปรากฏว่าเนี่ยเซ็น 50% นี่ยังไม่ทันได้เงินได้มีเซ็นแต่เกียร์ได้นี่นะมันก็อาจจะเป็นเซ็นแล้วก็นั่งท่า
คมฝันแล้วก็มีแต่ลมๆแรงๆเอาไปเอามาแล้วกับเพิ่นไปซื้อซื้ออันนี้ข้าพเจ้าขึ้นถึงสตานไม่กู้ขึ้นมาจังได๋เพิ่มเติมแนวใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าก็สิขอเว้าเรื่องลงเลิกอีเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะตามเบิ่งมาแล้วเฮาก็มันก็มีปัญหาเบิดเอาเรื่องค่าชดเชยนี่ซะค่าชดเชย 50% นี่ว่าสิจ่ายตามธรรมดาแล้วคันว่าสิจ่ายเงินเฮามีเฮาจังไปจังไปบอกเขาให้เขาเซ็นให้เขาเซ็นครับเซ็นไปแล้วนี่บ่ได้เงินมันก็คือเก่าอันนั้นแหละเขาบดความเชื่อถือภาครัฐเออเส้นไปแล้วบ่มีเงินนี่คันเจ้าบ่นั้นจะสู้เฮ็ดแม่คันเจ้าบ่มีเงินเจ้าจะเฮ็ดแม่เออบัดนี้มาเว้าเรื่องค่าชดเชยเว้าเรื่องประกันภัยเนาะข้าพเจ้าก็เบิ่งอยู่คลิปอันน่ะมันมีคลิปของ RF นั่นน่ะเขาเจ้าสัมภาษณ์กันแล้วข้าพเจ้าก็เห็นว่าอันน่ะเจ้าของอันน่ะเคลื่อนนี่นะเขาเจ้าได้ซื้อประกันภัยมีประกันภัยเด้ต้องมีชื่อแบบสากลบุ้ยการเรียกนะบุ้ยการเรียกเป็นค่าอยู่50ล้านดอลลาร์ตามข้าพเจ้าฮู้ก่อนแล้วบัดนี้แต่ว่าเอามาจ่ายแต่หมื่นเดียวเอามาจ่ายแต่หมื่นเดียวแล้วบัดนี้คันหาว่าเจ้าของอันน่ะผู้เฮ็ดเจ้าของโครงการนี่มีประกันภัยแล้วรัฐบาลเท่ารู้นี่แล้วต้องยังต้องเคลมหรือว่าต้องบอกคันเจ้าของอันน่ะอันเจ้าของก็คือต้องใส่ใจเอาอนาเอาประกันภัยเจ้าหามาจ่ายค่าเสียหายให้ประชาชนแล้วสิใส่ใจแบบใดนี่เป็นพวกเจ้าเว้ากันหรือว่ามันมีปัญหาเฮาอาจจะบ่เข้าใจแต่ว่าอย่าลืมเด้อพวกประกันภัยนี่นะก่อนมันสิจ่ายเจ้าได้นี่มันต้องเบิ่งคือกันเด้มันต้องเอาข้อมูลให้ถูกต้องบ่ง่ายๆคือสมมติว่าตัวอย่างคนตาย50คนว่าซั่นเจ้าเราว่าตายจะ10คนซื้อมันก็บ่ถึงได้ไปในซั่นแล้วก็เบิ่งแล้วนี่ข้อมูลเพิ่นซับซ้อนหลายเบิ่งนี่ที่บ่ตรงกันเพราะฉะนั้นคัดข้อมูลเจ้าบ่ตรงกันนี่บ่แน่นอนนี่เขาบ่จ่ายเด้บริษัทประกันภัยคือกันวันนี้ว่าเรื่องตามลักษณะของอันน่ะคือสากลคืออเมริกาซะข้าเจ้าสิเคลมหรือว่าเจ้าสิฮ้องขอเอานะข้าเจ้ามีอันนั้นทนายความลอเยอร์ฮัดเป็นผู้เคลมให้เพราะว่าโรเยอร์เป็นผู้เริ่มให้โรเยอร์เป็นคนกลางเอาเงินนั้นออกมาให้เพราะว่าเพื่อป้องกันระวังผู้ครับแล้วก็ผู้ใจให้มันถูกต้องให้มันถูกต้องครับว่าได้แท้เฮ็ดแท้อันนี้มันเว้าเรื่องกฎหมายแต่ว่าเรื่องอันน่ะทั้งอันลาวนี่ก็ข้าพเจ้าก็บ่ฮู้จักแต่ว่าได้ยินอยู่ว่ามีอันน่ะโรเยอร์หรือว่าท่านในความเอกชนน่ะว่ามีคันว่ามีกับรัฐบาลลาวต้องเฮ็ดรัฐบาลท้องถิ่นต้องลงเลิกแม่ให้เอาเงินนำบอกอันประกันภัยของบริษัทดังกล่าวนี้เอามาใส่ใจให้ประชาชนที่ถูกกระทบผลเสียหายซื้อไว้ให้ยังประกันภัยประกันภัยเขาซื้อไว้ก็เพื่อป้องกันในการเสียหายสิ่งที่ว่าจะเหตุถึงเกิดขึ้นคือตัวอย่างว่าง่ายๆจะขึ้นรถนี่ก็แหละรถมันก็มีประกันภัยธรรมดาแล้วคันบ่มีประกันภัยนี่เขาบ่ให้เอารถมาใส่มาแล่นตามท้องถนนเด้เขาจับเขายึดรถเด้คืออยู่อเมริกานี่คือลาวก็เห็นอยู่ว่าบริษัทประกันภัยเอาไปขายมันเป็นแอคชั่นแปลว่ามีปัญหาเวลามีปัญหาไปผู้รับผิดชอบบริษัทประกันภัยหั่นของเจ้าของหั่นของเจ้าของรถหั่นจ่ายเพื่อไปตำเขาบ่แขนขาขาหักบ่หรือว่าเสียชีวิตเงินทุกบริษัทประกันภัยของผู้ดังกล่าวหั่นน่ะไปใส่คืนเป็นจังซั่นเขาเฮ็ดไว้เพื่อความสะดวกอันนี้คือกันอยู่ต่างประเทศคืออยู่อเมริกาคือกันเจ้าสิเฮ็ดธุรกิจจักรยานต้องมีประกันภัยว่าคันเจ้าบ่มีประกันภัยนี่เขาบ่ให้เจ้าเฮ็ดได้บ่อนุญาตให้เฮ็ดบอกว่าอื่นว่าไงคือห้านอาหารนี่คือกันเจ้าสิเปิดห้านอาหารเจ้าก็ต้องมีประกันภัยเจ้าต้องซื้อประกันภัยไว้บ่มีประกันภัยนี่สิจีนบ่อนุญาตให้เปิดได้เพราะว่าหยังเพราะว่าแขกมากินอาหารเจ้าเบื่อเมาบ่เขามีการฟ้องกันบ่หรือว่าคนมาล้มแขนหักขาหักบ่ชั่นกับประกันภัยเจ้าหั่นจ่ายประกันไว้ของเจ้าของธุรกิจนั่นเป็นผู้จ่ายอันนั้นล่ะรับผิดชอบให้ว่าจังซั่นเฮ็ดกันจังซั่นด้านสากลนี่ลาวเฮาคือกันแหละอีหยังคือกันบ่บริษัทก่อสร้างบริษัทอันน่ะเคลื่อนต่างๆเคลื่อนน้อยเคลื่อนใหญ่ต่อไปนี่ผู้ใดมันบ่มีประกันภัยถามมันบ่มีประกันภัยบ่ให้มันเปิดบอกมันไปซื้อประกันภัยก่อนให้มันเป็นแอคชั่นพอหยังมันมีปัญหามาให้ประกันภัยเป็นผู้จ่ายได้ยินเสียงดีอยู่บ่ยานางวอนขอกราบข้าพเจ้าบ่ได้ยินเด้อเฮ็ดแบบมันน่ะระบบสากลโลดอยากให้ว่าจังซั่นล่ะอยากให้รัฐบาลลาวนี่ก็ควรเปลี่ยนดิเกี่ยวกับเรื่องเฮ็ดธุรกิจดิซั่นเนี่ยอยากให้อันน่ะศึกษาเนี่ย
เจ้ามันมีเสียงที่รับชนสำหรับคนที่เบิ่งขับเจ้าเท่าใดก็บ่เปลี่ยนเด้อโอเคอยากว่าจังซั่นเหรอเดี๋ยวนี้ประกันภัยมีก็ต้องรัฐบาลท้องถิ่นก็ต้องไปนะบอกให้ประกันภัยจ่ายสิจ่ายสิได้เป็นพวกเจ้าปรึกษากันเอาเงินนั่นแหละมาจ่ายให้ประชาชนผู้ที่ถูกกระทบพันแล้วบัดนี้กับการแบ่งปันคือการนี้ก็ต้องจัดตั้งกันให้มันถูกระบบแล้วบ่บ่เวลาผู้ได้หน่อยได้หลายเมื่อลําผู้พอใจบ่พอใจก็มีแนวใดก็เวลาเฮาใช้แทนขึ้นก็ใช้ให้สมค่าเขาเจ้าแหน่ให้มันมีความจริงเห็นบ่ลงคุณก็บ่ยอมเอาก็ย้อนหยังย้อนพรรครัฐแล้วเฮ็ดบ่ได้อาจังซี่ก็ยังเฮ็ดบ่ได้บริหารบ่ได้ว่าง่ายๆซะพูดแล้วจะว่าเรื่องกันเบิกจ่ายอาหารผ่านมาพูดล่ะบ่นี่ของต่างๆเวลาคือกันแตกเฮ็ดบ่ได้เรียกจังซี่จังเฮ็ดบ่ได้อยู่จุดอ่อนจุดอ่อนของพรรครัฐแล้วต้องเฮ็ดให้มันได้จะตั้งให้มันได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมาฮอดนี่เฮาเบิ่งละล้มเหลวหมดอันนี้น้อยก็เฮ็ดบ่ได้ปานนั้นจังซี่บืดนั่นไปใหญ่อยู่พอซื่อๆนี่ล่ะอันนี้ล่ะเฮาเห็นบอกว่าย้อนกันนำพาออนแอร์ทุกสิ่งทุกอย่างย้อนหยังออนแอร์ย้อนแอร์ก็ย้อนระบบเจ้าระบบเจ้ามันบ่ถูกมันบ่ต้องมันบ่เหมาะสมมันบ่สร้างเงินใครที่จะพัฒนาแบบนี้เอาอันทันวันลังไปสืบเจ้าข้าพเจ้าอยากเสริมต่อยเพื่อความเข้าใจแจ้งมายังท่านผู้สมนักบ้านอันนี้ว่าตามรักษากฎเลยเกี่ยวกับความรับผิดชอบของบริษัทก่อสร้างบริษัทก่อสร้างเป็นบริษัทหนึ่งที่ตั้งขึ้นโดยมีการลงทุนและก็จะมีการขนาดบริหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนอยู่ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศประชาธิปไตยและข้าเจ้าเห็นธุรกิจการก่อสร้างนี่อ้อมโลกบ่แม่นดีแต่เมืองลาวทุกๆบริษัทที่จะได้รับสัมปทานและการก่อสร้างต่างๆอยู่ต่างประเทศนี่จะต้องได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งของเกาหลีใต้หันเองการลงกระดาษและเรื่องการบริหารเรื่องการรับผิดชอบการความเสียหายและซองมากกับมันเรื่องสถาบันอันนี้ในโลกสากลเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ตัวสหรัฐอเมริกาคนลาวข้าพเจ้าเองเคยมีบิสเนสเรื่องวัดบ้าอารามเนี่ยก็ตามแม้แต่เฮาเรื่องวัดซื่อๆก็ยังมีอินชูเรนซ์ประกันเรื่อง liability เป็นล้านกุดอลลาร์แล้วอันนี้มันมีไว้เพื่ออย่างเพื่อว่ามียามสุขเสริญมามีการภัยหรือว่ามีการล่มเก็บต่างเปลี่ยนต่างๆอยู่ในวงวัฒน์พวกที่ว่าล่มเก็บพวกที่ได้รับผลเสียหายจะต้องได้ไปหาทนายความแล้วทนายความมันจะมาเคลมเอารถไหนโดยบ่มีการลีกเว้นอย่างโดยมีหลักฐานครบถ้วนคือจะล่มขาหักแข้งหักขาหั่นหมดมีอย่างอยู่แล้วเป็นลักษณะมืดวัดบ่ได้อันสร้างถนนหนทางให้ถูกต้องบ่เพิ่นต่ำบ่ล่มขาหักสิอันนี้ผู้ที่ได้รับข้อให้สามารถไปเคลมได้เงินได้เป็นแสนๆพุ่นแหละอันนี้มันรอบทั่วไปกลับขึ้นมาเว้าเรื่องสปปลาวเว้าเรื่องบริษัทก่อสร้างของเกาหลีนี่นะแน่นอนมันจะต้องมี liability insurance liability insurance จะบ่แม่นมีจำนวนที่ว่า50ล้านตามในกูมันเป็นร้อยๆล้านพุ่นพออย่างเพราะว่าเขาจะเฮ็ด business เฮ็ดธุรกิจนี่เป็นพันๆล้านดอลลาร์แต่ละบอนบริษัท SK นี่ก็เป็นบริษัทใหญ่สมควรของประเทศเกาหลีใต้แต่ว่าถ้ามาโก้แพงดีว่าถือมันมี possibility ความเปลี่ยนไปได้เนื่องจากว่าการที่ว่าบริษัทของประกันภัยบริษัทก่อสร้างจะต้องไปซื้อประกันภัยนั้นการซื้อประกันภัยกับหมายก็ซื้อให้ cover บริษัทก่อสร้างนั่นเองเวลาเหตุเกิดขึ้นนะทั้งบริษัทประกันภัยเขาจะถามหา proof of evidence เรื่องอนาลักฐานต่างๆว่ามันเป็นยังไงคนตายหลายประเด็นท่านจิจูได้บอกเวลามีเขื่อนแตกภายในอาทิตย์นึงเพิ่นพยายามบ่อยากให้ผู้ใดเข้าไปพวกปิดว่าคนนั้นบ่มีไปตายหมดตายมีแต่20 30คนเท่านั้นแต่ว่ามีข่าวออกมาตายหลายคนนั้นเฮาบ่สังเกตได้ที่ว่ารัฐบาลคณะกรรมการนั้นในปัจจุบันนี้มันมีความสัวให้มันปกปิดข้อเท็จจริงนี่แม่นมาไล่เบิ่งลูกกำพร้าน่ะปียังมามีหลายฮอด300กว่าคนแล้วบัดนี้คนตายบ่ฮอด100คนอันนี้นี่เป็นเรื่องสำคัญเด้เรื่องนี้นี่แม่นรัฐบาลแล้วก็ขึ้นแล้วมัดเสื้อกับมัดคอตัวเองคันเพิ่นมีหลักฐานว่าคนตายเป็นพันคนจังซี่น่ะเงินค่าเสียหายจะต้องได้รับหลายกว่านั้นเพราะว่าอย่างคันปล่อยคนเข้าไปหรือว่านักสังเกตการณ์วันผู้เชี่ยวชาญอินดีเพนเดนต์นะเข้าไปกวดคนตายเท่านั้นตัวนี้แท้ป้าไว้ซะก่อนเรื่องการเมืองอันนี้มีการผิดพลาดแท้มันแตกแท้อาจจะค่าตอบแทนสมควรกับคอนแทรคหรือว่าเซ็นสัญญาของบริษัทอันน่ะก่อสร้างกับบริษัทประกันภัยอันนี้มีมูลความจริงเด้ออันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาให้เข้าใจนะหรือกรณีที่2บริษัทก่อสร้างนั้นได้เอาเงินมาให้แต่ว่าบ่ให้เท่าใดบ่จักเอามาให้
คณะกรรมอำนาจในลาวเลยเพราะว่าเพื่อนกีดกันบ่ให้เขามาเนี่ยเขาก็ให้เขาจากแล้วไปบัดนี้เรื่องมันบานไปเรื่องบานไปเพราะว่าเมียว่าเพื่อนว่าให้แต่มี50ล้านข้าพเจ้านี่บ่เชื่อว่าได้50ล้านบ่มีคุณเงินบ่กิ่งอันนี้แล้วบัดนี้มาให้ประชาชนแล้วก็มันสิเซ็นหนังสือว่าสิซื้อพวกนี้นี่คณะกรรมอำนาจในระดับจังหวัดเขาจะพยายามแก้ดึงเรื่องนี้ต่างๆนี่ให้ยาวไปหลายที่สุดถ้าเป็นอย่างหลายได้นับมือนับวันมาประชาชนมันสิลืมสิเลือนไปเขาเฮ็ดผิดพลาดอีกแล้วทานไม่ครบแห้งดีเรื่องปัญหาตัวนี้นี่แม่นเขาแก้ยาวปัญหาการชายทราบสูตรของสมบัติสมพรเขาคิดว่า10ปี5ปี6ปีไปแล้วเรื่องมันสิค่อยมิดเงียบหายไปแต่มันบ่เป็นมูลความจริงเด้อนับมือนับวันมันจึงเปลี่ยนกลายเป็นโรคมะเร็งขยายออกไปก็กันกินและก็กินกระดูกของคณะกรรมอำนาจในลาวต้องมีส่วนรับผิดชอบอันนี้มันเป็นเรื่องหน่อยเรื่องเล็กมีมือนึงบริษัทเกาหลีใต้จะต้องได้ถือเปิดเผยเช่นเดียวกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็อยู่ในลักษณะถือแตะต้องที่เตียดจากรัฐบาลเกาหลีใต้แล้วว่าบ่เอารับผิดชอบผู้ใดผู้นึงจะต้องได้รับผิดชอบจะต้องค้นเอาความจริงขึ้นมาได้อันนี้ไม่เป็นเมียผมเป็นมือความจริงธรรมดาและที่ถูกต้องก็จะต้องให้ประชาชนลาวจะเอาทนายความให้ข้าเจ้าเองปล่อยได้บ่แม่นบอกทานไม่โกงเพิ่นดีครับพระเจ้าจะเสนอซั่นให้มันแก้ไขซะให้มันโปร่งใสซะให้ทนายความไปว่ามีบ่ระบบจักซั่นหรือว่าเพิ่นมาไปเฮ็ดเองเพิ่นเป็นทนายความให้ประชาชนมันจะเป็นไปบ่ได้เด็ดขาดอันนี้เป็นความเห็นของข้าเจ้านะทานไม่โกงจะได้ข้อต่อบ่เอาเจ้าอีกเพิ่มหน่อยนึงเนาะอันนี้แหละทุกทิ้งทุกอย่างมันก็มีอยู่แล้วอยากให้นายกทองรุ่นนี้ปฏิบัติให้มันถูกต้องตามระบบคือเขาเฮ็ดคือสากลเขาเฮ็ดคันถ้าว่าท่านเฮ็ดบ่เฮ็ดตามระบบที่ถูกต้องนะมหาชนเขาจะเว้าเดี๋ยวนี้มันมีคือ NGO NGO นี่องค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลนี่มันก็มีหลายเขาเบิ่งเด้อเขาสิ่งซ้อมเด้อจะเฮ็ดได้บ่ได้คันจะเฮ็ดบ่ได้มีการวิพากษ์เขาแหละสิเป็นผู้ไปเว้าติชมเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้ามหาที่จะต้องเฮ็ดเจ้าเดินถึกให้มันถึกเจ้าคนเดินเดินถึกมันไปถึกให้ถึกต้องตามระเบียบแท้นี่มันก็ดียังไงดีให้ชาติเจ้าให้ประชาชนลาวพุ่นแหละเฮ็ดให้ประชาชนลาวได้เด้บ่แม่นไผได้เด้อยากให้ว่าจังซั่นเพราะฉะนั้นนายกต้องเอาใจใส่เพราะว่าคันบริษัทมาฮอดนี่เฮาจักแล้วบริษัทเขามีประกันภัยสิเฮ็ดจังได๋สิเอาได้อันน่ะเงินที่เอาบริษัทประกันภัยที่มันมีหั่นเอามาให้ประชาชนได้สมใช้มันจึงคนถึกคันยังบ่ไปบ่มาทันห่วย NGO เขาก็สิเอาเรื่องคือเก่าเนี่ยเขาเบิ่งเลยเดี๋ยวนี้บ่ฮอดนี่เฮ็ดทานเฮ็ดบ่ถูกเขาว่าเขาติก็สิมีเพิ่มมทนะเรื่องนี้นะเฮ็ดบ่ถูกเฮ็ดตอนแต่วิแต่ตอนน้ําท่วมพุ่นนะคนจะเข้าไปซอยไปเบิ่งไปย่านเขาหั่นเป็นนักสืบไปเอาข้อมูลนั้นออกมาให้โลกรู้จักอันนี้ล่ะเป็นการบิดเบือนความจริงเพิ่นคือจังครึ่งเรื่องกันน่ะบริษัทน่ะประกันภัยเนี่ยเขาให้เงินนี่น่ะคือเฮาบินตกปึ๊บสินะเขาหูจักแล้วเนี่ยมันมีคน100คนบ่จังได๋150คนเนี่ยมันมีมานิเฟสต์เรียบร้อยแล้วบริษัทประกันภัยรายงานไปหาพวก underwriting policy ประกันภัยเขาจะเอาอันนั้นเขาก็ตีราคากันลดหัวราคาคนตัวเนี่ยเขาก็ให้ maximum ลดถ้าได้ความติดต่อลดอันนั้นไม่ระบอบประชาธิปไตยเขาเจ้าเฮ็ดซั่นบ่มีการปิดบังกับประชาชนมี transparency ความโปร่งใสอันนี้แหละเป็นหลักแท้ๆที่เขาเฮ็ดกันมันจะบ่ได้แก้ยาวแบบนี้อันนี้นี่ได้เป็นปีแล้วประชาชนยังบ่ได้รับเงินยังบ่ได้รับค่าเสียหายเบิดมีเพียงแต่เซ็นแต่รับเซ็นแต่เกียร์การเซ็นเกียร์ก็เซ็นเกียร์นี่มันเลขกุญซื่อๆข้าพเจ้าขอตีแล้วนั่นเพื่อหยังเพื่อให้ประชาชนนั่นอดแล้วก็เมื่อยเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นได้เกิดคันขยายที่ดินบ่มอบตัวนั้นตัวนี้ให้ของสมมุตินี่มันกินเวลาซ่านานที่สุดคนปีนึงคนน่ะกินข้าวซุปทุกมื้อได้มื้อนึง3คาบได้การเจ็บเป็นก็อยู่ในหั่นมันปีนึงมันจะค่อยมันจะค่อยแก้ไขได้มันเป็นอย่างนั้นบัดแล้วนะว่าเพิ่นเองมีความสลาดซองใส่มีความสลาดซองใส่บริหารประเทศชาติได้อันนี้ทั้งหมดมันบ่มีมูลความจริงอย่างเลยเด็กน้อยลูกกำพร้า300กว่าคนมาไล่บึงลูกผู้นึงมันต้องมีพ่อแม่2คนบ่ได้300กว่าคนประชาชนพ่อแม่มันน่ะมันสิตายหลายปานใดเฮามาไล่จนเฮาก็ฮู้จักแล้วอันนี้รายงานว่าคนบ่ตาย100คนหรือว่ามันลูกกำพร้าซะอีกเชี่ยวมานมันหาเรื่องจังได๋อีกอันนี้รัฐบาลลาวของรุ่นจีสุริตจะต้องเอามาตรการต้องคำคลีนนะเพราะเงินที่จะเสียหายนี่นะมันเป็นเงินของท้องรุ่นจีสุริตเลยบุ๋มเป็นเงินของอันดับของชาติเลยมันเงินของประกันภัยคันเงินของประกันภัยได้หลายเท่าไหร่มันก็แห่งดีตัวประชาชนลาวแต่ว่าเพิ่นไปรายงานว่าคนบ่ตายหลายเพิ่นย่านเสียการเมืองตัวนี้มันลูกแตกแตกชนะเพิ่นเองโต
ท่านั้นตัดหมดทั้งบ้านก็อ่ะสาวเราต่อไปมันนี่ก็เรื่องทั้งนอกบัดนี้เขามาว่าท่านไม่กู้เพลงเดียวเขาบุ้มมีคลิปวันนี้เขามาว่าอัปเดตให้สู่ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเราฟังประชาชนฮ่องกงเดี๋ยวนี้กำลังเดินขบวนได้เดือนกลัวมาแล้วอย่างนักโบมักแสดงถึงโบพอใจต่อการปกครองเสี่ยวลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาอยู่ในฮ่องกงการเดินขบวนนี้มีคนหนุ่มน้อยของฮ่องกงของคนเป็นล้านๆคนพร้อมใจกันทุกๆมือจนได้ปิดทดสนามบินเมื่อสภาพการต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นเฮามาตีราคามึงด้วยประชาชนฮ่องกงอ่ะนะเป็นประชาชนอยู่ในโดดน้อยๆหนึ่งเป็นอย่างนี้ความเกลียดชังระบบมักระบบคอมมิวนิสต์นี่บัดนี้เฮามาจะสมเทียบใส่เมืองลาวเฮาดิเอาลักษณะใส่เมืองลาวนี่สมเทียบใส่ฮ่องกงบ่ได้เด้ฮ่องกงนี่เป็นประเทศที่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยเป็นอังกฤษเป็นนักเป็นหัวเมืองขึ้นของอังกฤษก็ว่าได้แต่หัวเมืองขึ้นของอังกฤษเนี่ยหัวเมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกาอเมริกาบ่ได้ไปเอาหัวเมืองขึ้นมาเป็นหัวเมืองขึ้นแต่เข้าประโยชน์แม่นสร้างสาให้ได้อยู่ได้กินมันตัวอย่างไต้หวันอเมริกาเข้าไปเกาหลีใต้ก็มาสร้างเคลื่อนนั่นแหละไม่ได้อเมริกามันล่ะคอมมิวนิสต์เข้าครอบครองโซเวียตจีนเข้าครอบครองเวียดนามเข้าครอบครองมันสร้างประเทศแต่แต่ให้มีความเจริญก้าวหน้านี่แหละมันความเดือดแค้นของพี่น้องประชาชนชาวฮ่องกงที่เยื่อหยันกับปักกิ่งเขาเจ้าบริญาณเนี่ยเดี๋ยวนี้เรื่องเขาบอกพวกนู้นว่าตายก็ตายเขาบอกว่าตายดีกว่าจะต้องภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์อันนี้อยากให้ท่านผู้ชมนอกบ้านเนาะมุ่งจังแล้วก็เข้าใจนำสภาพได้เพราะว่าระยะหลังๆมาเนี่ยพวกเขาไม่ได้นำมาเสนอปันใดอยากฟังความคิดก็เห็นเพิ่มเติมของท่านไม่โกงดีขอเชิญอยากเสริมมันนะเกี่ยวกับเรื่องกันฮ่องกงนี่เนาะผู้ใดก็เห็นน้ำกันนั่นแหละเพราะว่าการประท้วงยาวนานมาแล้วตามที่คือก็สองเดือนได้สองเดือนกว่าได้เลยยาวนานแหละใครก็เห็นน้ำกันอันนี้ชัดเจนบอกว่าคนประชาชนฮ่องกงบ่มักคอมมิวนิสต์บ่อยากไปแบบจีนแผ่นดินใหญ่บ่จ้าแจ้งสั้นๆนี่แหละเพราะว่าเขาเจ้าฮู้แล้วว่าอันใดเป็นอันใดเพราะว่าประชาชนฮ่องกงนี่แต่ก่อนก็เคยอยู่อันน่ะกับอันน่ะอาณานิคมของอันน่ะอังกฤษแล้วบัดนี้หั่นน่ะผ่านมาเศรษฐกิจการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจของฮ่องกงนี่มันขึ้นไปไว้ทุกทิ้งทุกอย่างเบิดทุกด้านการเงินการค้าขายการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างมันไปไว้สุดย้อนอย่างย้อนระบอบเด้นั่นระบอบเสรีประชาธิปไตยเด้ย้อนตัวนี้ล่ะรัฐของเจ้าเขามีความมีสิทธิ์มีเอกราชแบบของข้าเจ้าเองมีสิทธิ์ข้าเจ้าเปิดกว้างอันนี้มันเฮ็ดให้ธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างไปไว้สุดการบริหารข้าเจ้าอันปัจจุบันต่อมาบ่อังกฤษยีได้ส่ง1997บ่ได้ส่งมอบอันฮ่องกงขึ้นให้อันน่ะจีนตามสัญญาตามสัญญาสัญญาหันประเทศหนึ่งมี2ระบบเห็นบอก1ระบบคอมมิวนิสต์จีนอันนี้ระบบเสรีประชาธิปไตยว่าง่ายๆอันนี้เราเข้าเห็นชัดเจนแล้ววันนี้ต่อมาเนี่ยจีนก็พยายามบีบพัดเขาหรือว่าจะดึงเอาฮ่องกงนี่มาเป็นอันน่ะคือจีนแผ่นใหญ่นี้เห็นบอกเขาเจ้าฮู้เขาเจ้าบ่มักแต่เขาเจ้าก็ต่อสู้มาหลายปีแล้วเรื่องการประท้วงเหตุมาแต่ว่าเธอนี่ล่ะขึ้นแรงที่สุดอันเราเห็นชัดเจนว่าประชาชนฮ่องกงบ่มักคอมมิวนิสต์จีนแผ่นใหญ่พ่อจะพ่อจะแจ้งซะวันนี้ก็หลายคนนะครับพระเจ้าก็เบิ่งอยู่คลิปที่คนคอมเมนต์มาถึงขั้นจังซี่นะแล้ววันนี้นี่อีหยังก็ยาบัดมันขึ้นอยู่ประชาชนฮ่องกงหั่นว่าสิเฮ็ดแนวใดสิไปบ่หรือสิอยู่หรือสิเอาอันแนวใดสิไปนําจีนบ่หรือสิอยู่แบบเก่าหรือสิไปเสรีประชาธิปไตยแม่นประชาชนฮ่องกงแต่ว่าตามเสียงส่วนใหญ่มันประชาชนฮ่องกงเด้เขาจะบ่อยากไปตามจีนเขาจะเป็นเอกราชเขาจะขึ้นกับไผบัดผ่านมาเขาเจ้าสบายแล้วเขาเจ้าสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างบัดแล้วบัดนี้นี่จีนพยายามอันนั้นเขาเจ้าเขาได้หัดเขาเจ้าเขาหลายคนเก่าได้เรื่องอันน่ะเขาเบิ่งแต่พูดเรื่องสภาเรื่องอันสมาชิกสภามานางชนนั้นมีแต่คนมาจากจีนแผ่นดินใหญ่หลายได้เพราะฉะนั้นคาริเลมนี่ก็ไปแบบจีนเลยเห็นบ่ย้อนไปน้ำมันที่จังพิงเลยอันนี้เขาเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นประชาชนฮ่องกงมันบ่มักมันจึงออกมาสู่ต่อสู่แล้วเราคนก็ว่าโอ้พวกอันน่ะนุ่มน้อยอันวัยรุ่นนี่บ่ฮู้จักอีหยังบัดบ่ฮู้จักประวัติศาสตร์บ่ฮู้จักอันนั้นบ่แม่นเขาเจ้าฮู้เขาเจ้าฮู้ดีแต่เขาบ่มักเขาอยากไปเสรีประชาธิปไตยเพราะมันแจ้งซะเขาฮู้แต่เขาอยากไปเสรีประชาธิปไตยเขาบ่อยากไปอันแบบจีนเพราะฉะนั้นนี่
คนระวังประชาชนจีนกับอันนาประชาชนฮ่องกงกันยังบ่ถือกันบ่ผิดเถียงกันเพราะฉะนั้นละอันนี้มันเกินเป็นการแก้แยกไปในตัวเองเลยระวังเจ้าคนประชาชนคอมมิวนิสต์เจ้าประชาชนเสรีประชาธิปไตยเห็นบ่มีการแก้แยกกันชัดเจนอันนี้ยากที่สุดที่ว่าซื่อๆนี่ล่ะยากถามว่าสีเจียผิงนี่สิมาบังคับให้นะฮ่องกงนี่ไปน้ำรถมันก็เฮ็ดบ่ได้พอประชาชนบ่ไปบังคับมันก็บ่ไปมันก็สิมีปัญหาอีกต่อไปเพราะฉะนั้นอีกอย่างเฮาก็เบิ่งกันไปซะก่อนบัดนี้นี่อียังก็ยามันก็กลับคืนมาหา2ยักษ์ใหญ่สหรัฐอเมริกานี่ล่ะกับท่านกินอยู่ไหนต้องมาเว้ากันทํานี่ล่ะกับสีจิ้งผิงเนี่ยสิมาเว้ากันเราควรว่าบ่ให้แทรกแซงบ่ให้แทรกแซงจังได๋มันบ่แม่นแทรกแซงเขาเจ้าสิต้องมาเจรจากันเด้ต้องมาต่อรองกันเจรจากันนี่เพราะว่าหัวหน้าเสรีประชาธิปไตยกันแม่นอเมริกากันแม่นทรัมป์วันนี้อันน่ะจีนแผ่นดินใหญ่คบมันนี่กินเดียวกันแม่นสีจิ้งผิงนี่อันนี้ต้องมาจากเจรจากันเว้ากันเด้บ่แม่นว่าอเมริกามาแทรกแซงเด้หลายคนเข้าใจผิดเด้ไปปะน้ําอเมริกาว่าอเมริกาแทรกแซงมันบ่แม่นอเมริกาแทรกแซงเมื่อปัญหามันเป็นแบบนี้นะ2อย่างใหญ่ต้องเจรจากันต้องเว้ากันหัวหน้าระบอบน่ะสิเว้ากันสิต่อรองกันแนวใดสิต่อรองให้ย้าไปอีกตอนหมู่บ่หรือว่าแนวใดเห็นบ่อันนี้ได้ต้องได้ศึกษาเบิ่งไปนํากันอีกอยากให้ว่าจังซั่นอีหยังก็ยากก็เบิ่งกันไปมันบ่จบกันง่ายอันนี้แล้วเฮาเห็นชัดเจนระหว่าง2ระบอบนี่ล่ะขัดแย้งกันอยากให้ประชาชนลาวนี่เบิ่งเขาต้องเบิ่งเด้ว่าเขาเฮ็ดกันแนวใดข้าพเจ้าบอกว่ามันก็ยังสิต่อรองกันไปอีกนั่นอยู่วันนี้คนลาวเฮาเด้เฮากับคันพึกอะไรลึกดำบรรเฮานะเฮาก็เคยอยู่แบบชนิดประชาธิปไตยระบอบเก่าพุ่นเฮาก็สบายบ่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นี่หวนขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่พุ่นเก่าพุ่นเข้าใจดีแต่ว่าลูกหลานใหญ่ขึ้นมาหลังจาก75นี่อาจจะบ่เข้าใจอาจจะบ่ฮู้อาจจะเห็นแบบนั้นเฮาก็บ่ตีแต่ว่าก็เบิ่งกันไปอีหยังก็อย่าเฮาต้องเปรียบเทียบกันเฮาจะรู้จักว่าเป็นแนวใดเนาะอ้าวอันว่าละสิพออย่าตัวนะตัวอย่างอยากยกไข่ประเทศที่มีประชาธิปไตยน่ะอยู่ใกล้ๆจีนนั่นล่ะตัวอย่างเฮาไล่รถเฮาไล่ฮ่องกงน่ะมีความอุดมสมบูรณ์ทางนี้จังได๋ความแตกต่างรายได้ของประชาชนฮ่องกงน่ะผู้นึงน่ะปีนึงนั่นก็เทียบกับประชาชนจีนคอมมิวนิสต์น่ะปึกลื่นกันเป็น10เท่าพุ่นน่ะอันนั้นมันฮ่องกงเด้ภายใต้อยู่ในระบบการปกครองหัวเมืองขึ้นของอังกฤษอันแบบว่ามันจะสมใจเพิ่นน่ะนะแต่การเป็นหัวเมืองขึ้นของอังกฤษนี่ฮ่องกงมีอำนาจเป็นมหาเมืองมหาอำนาจเป็นอำนาจแห่งทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนกุมปากกุมท้องตัวเองได้ครั้งนึงเคยเป็นเซ็นเตอร์ของ World Financial Center พุ่นได้เงินน่ะนะอยู่ในฮ่องกงต่อกันไปนี้เว้าเรื่องประเทศเกาหลีใต้และก็เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือหันอยู่ในระบบคอมมิวนิสต์ยิงได้จรวดข้ามหมู่หัวหมู่กินจรวดจนประชาชนทุกยากปากหมองตายเป็นล้านคนอึดอยากเด้อท่านนักครูอึดอยากเด้ย้อนประเทศแห่งแรกตายเป็นล้านแต่กลุ่มกันข้ามประเทศเกาหลีใต้เป็นอย่างจะค่อยมีความอุดมสมบูรณ์บ้านเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเทคโนโลยีนี่ก้าวหน้าบุตรซัมซุงฟุ่นทีวีซัมซุงเบิ่งได้สะเลยขายได้สะเลยเขียนบอกอันนั้นเป็นประเทศต่อขึ้นไปเห็นอีกมันไต้หวันไต้หวันก็อยู่ใน across the strait ของ China บ่ได้ไกลกันนะยิงจรวดจีนยิงจรวดใช้ถึงได้สบายนะเป็นอย่างไต้หวันจะมีความก้าวหน้าในความนั้นทางด้านเศรษฐกิจอันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนลาวเข้าใจว่าระบอบประชาธิปไตยนี่เป็นระบอบที่ว่าสร้างให้คนเป็นมนุษย์นะนับถือคนนี่ถือว่าคนเป็นมนุษย์ได้เขาบ่ได้ถือว่าคนนี่เป็นเพียงแต่ว่าข้าทาสก็คือกับพรรคประชาชนปฏิวัติแล้วลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่เขาเฮ็ดกันนี่เด้ผู้เป็นอย่างนั้นเบิ่งแม่ให้เข้าใจกลับขึ้นไปอีกกับไต้หวันแล้วเบิ่งญี่ปุ่นนั่นน่ะญี่ปุ่นนี่เป็นสงครามโลกขั้นสงครามโลกครั้งที่2เป็นญี่ปุ่นเด้กับอเมริกาลงเรียนก่อนแต่หลังจากญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ละอเมริกาได้เข้าไปซอยได้เขียนธรรมนูญให้อีกไดให้ญี่ปุ่นน่ะเด้เขียนนี่เป็นใครเป็นผู้เขียนข้าพเจ้าบอกสื่อแม่นจอมพลนายพลแม็กอาเธอร์เซ็นเขียนให้ญี่ปุ่นและญี่ปุ่นมาเซ็นรับรู้เอาธรรมนูญนั่นอยู่เหือนั่นเนวีเหือราชนาวีของอเมริกาชื่อว่ามิสซิสซิปปีเดี๋ยวนี้เหือดังกล่าวได้ปลดประจำการแล้วเหือใหญ่ที่สุด
ผู้นำของญี่ปุ่นนั่นเด้มาเซ็นเอาธรรมนูญเนี่ยเป็นอเมริกาเซ็นให้จุดสร้างสาซอยสร้างสาพัฒนาญี่ปุ่นจุดกลายมาเป็นอำนาจแบบมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันนี้นี่มันมีมูลความจริงมั้ยมีคนอาจจะว่ามีอย่างท่านไมโครเพิ่นบอกว่าเอาอย่างมาเว้าคือแล้วเนี่ยเฮามาเว้าเรื่องอเมริกาประทิมลูกแตกอยู่เมืองลาวเพิ่นก็ว่าเอาอย่างมาเว้าสิ่งที่เอามาเว้าเนี่ยพวกเขาบ่ได้รับหูรับตาถูกเสี่ยมสอนจากพรรครัฐเอาความตัวอันมาตัวประชาชนบอกพวกเขาเอาออกจากแรงข่าวที่มีมูลความจริงอยู่ในไลบรารีอยู่ในบริบูรณ์เทคมีคอลัมน์การครบถ้วนมัดพวกเขาบ่ได้มีสิมีความแสแซงพวกเขาบ่มีเจตนาที่อยากจะมาบอกอันเสนอความเป็นอันนั้นบ่เป็นจริงการเสนอความเป็นจริงนี่มันวิธีการอันนึงที่จะซอยคนมีสติตัดสินใจอันถูกต้องก็เพียงแต่เท่านั้นแต่ว่าพรรคเราเข้าใจว่าพวกเขานี่เป็นศัตรูของเพิ่นเพิ่นจึงพยายามสุดขีดใส่ห้ายป้ายสีว่าพวกเขานี่เป็นคนบ่ดีมีเจตนาบ่ดีอยากสร้างความแตกแยกการเข้ามาสร้างความแตกแยกนี่แม่นไผกันแท้มันผู้ใดกันแท้สร้างความแตกแยกอันนี้นี่ให้ถามมาอีกในประชาชนลาวตัดสินใจเองพวกเขาพี่น้องที่อยู่ลาวเนาะเขาเจ้าที่เว้าอยู่ในปัจจุบันนี้ความด้วยสมาชิกของพวกเขาทุกคนบ่มีเจตนาอยากจะแบ่งแยกแตกแยกกับเมืองลาวประเทศลาวบ่พวกเขาถือว่าพวกท่านเป็นสายเลือดลาวเส้นเดียวกันถือว่าแผ่นดินตัวนั้นน่ะน้อยๆตัวนั้นที่ลงเรือจากเจ้าฟ้ามุมหาราชและได้สร้างตั้งกันนั้นเขาย่านมันเสียเสียแท้เนี่ยเขาเบิ่งกันแล้วปัจจุบันนี้คณะบูเสียแท้หันหลังจาก1975เป็นต้นมานี่คณะกรรมการในลาวสอบบอกว่าเราสามารถพิมพ์แผนที่ออกให้ประชาชนเบิ่งได้บ่แผนที่ใหม่เขตแดนใหม่นี่มันมีรูปลักษณะใดมันใหญ่ขึ้นบ่มันกว้างลงหรือมันน้อยลงอันนี้ข้าพเจ้าอยากฝากเด้อฝากบนคำท้าทายเอาความจริงมาบอกภาครัฐท่านที่ว่าพวกท่านมีความสลาดสงสัยเฮ็ดได้บ่ตอบคำถามหาหลักฐานนี้ขึ้นมาให้มันได้เพื่ออย่างเพื่อจะตอบว่าข้าพเจ้านี่ผู้อื่นๆนี่ที่มีความคิดที่เสนอแบบข้าพเจ้านี่เป็นคนผิดพลาดบ่มีความหวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองอันนั้นเวลานั้นมาถึงสิ่งที่ประสูติก็คือการสามารถความสามารถของพวกท่านให้เข้าใจดีๆประชาชนลาวเดี๋ยวนี้หั่นอยู่ในประเทศท่านชนเผ่าลาวของเฮามี60กว่าชนเผ่ามีชนเผ่าใดแต่เดี๋ยวนี้บ่แม่นชนเผ่าจีนบ่หรือชนเผ่าเวียดนามบ่ที่มีความจำนวนหลายขึ้นหลายขึ้นทุกมืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าพวกท่านจะต้องได้ตอบขอขอบใจเด้อที่ในเวลาวันนี้เด็กขายท่านไม่กู้แบงค์ดีเวลาของเขากับนางนานมาเลิศขายเนาะเอาพอแล้วเนาะมื้อนี้เนาะเอาเอาเสริมตัวดีซะเจ้าเสริมเลยไม่ได้เขาจะเสนอให้ท่านเสริมมาละเขาจะท่านเสริมแล้วก็ปิดเลยอยากเสริมวันที่ว่าผู้ที่ว่าโบหูหรือว่าโบเห็นเหตุการณ์ต่างๆนี่นะที่พวกเขาเว้ามานี่แล้วก็กระแมนท่านอาจจะว่าเอาอย่างเบาเว้าหรือว่าบ่มีมนต์ความจริงหรือพวกเขาเว้าวันนี้ข้าสิเว้าซะเนาะคันเหตุการณ์ข้างที่บ่เกิดอยู่พี่อยู่เสรีประชาธิปไตยพี่คันพวกท่านบ่ซอกฮู้ซอกเห็นหรือพวกท่านบ่ค้นคว้าพวกอ่านก็บ่เห็นก็บ่ฮู้ก็บ่ติอันนี้ผู้ใดเขาเห็นเหตุการณ์ที่พวกอันน่ะพวกเขานี่เว้าถึกเขาเจ้าก็พร้อมเด้เสียงส่วนหลายนี่มันนิยมส่วนพ่อของพวกเขาเด้อบ่แม่นว่าเฮาย่องพวกเขาเด้อสิ่งที่เฮามานี่เฮาเว้าบ่เบิดเท่าเห็นเหตุการณ์ทุกสิ่งที่เฮาจะบ่เว้าแม่นแล้วท่านอยู่พุ่นท่านก็บ่เห็นเหตุการณ์มื้อนี้อันนี้ล่ะมันก็เว้ากันยากอยู่เรื่องอันนี้เรื่องคมเข้าใจเรื่องคมนึกคิดนี่แม่นแล้วท่านจะเฮียนแต่เรื่องลัทธิมักลินิตการต่อสู้กันเช็ดแค้นพุ่นแต่ว่าเฮาไกลแล้วอันนั้นเฮาบ่เว้าอันนี้เฮามาพี่เฮามาเห็นข้างนี้เห็นบ่อันใดที่มันดีเฮาก็เว้าให้ฟังท่านเจ้าสิมักบ่มักก็ขึ้นกับท่านเองแต่ว่ามหาสุนทรภู่เฮาเว้าจังซั่นล่ะอีหยังก็ยาเฮาเอาความจริงมาเว้าเฮาบ่ได้สิกสรรดอกสิกสรรปั้นแต่งแล้วก็เอาความเข้าใจเอาความมหาสุนนี่ล่ะมาแทรกกันว่าเป็นแนวใดเด้ออยากให้ท่านผู้ที่ว่าเอาหยังมาเว้าหรือว่าพวกเขานี่หาเว้าบ่มีเหตุมีผลหรือว่าบ่มีความจริงพวกเขานี่นะคนอยู่เสรีประชาธิปไตยนี่เขาเอาความจริงมาเว้าคันเจ้าบ่เว้าความจริงมาเว้าเนี่ยเท่านั้นแล้วเท่านั้นล่ะจะตกรถตัวอย่างคือเขาเลือกประธานที่บดีแข่งขันกันด้วยกันเขาก็เอาความจริงหรือเอามาเว้าความสามารถความเจ้าที่เฮ็ดอันใดอันนี้เป็นเรื่องจริงเด้เจ้าที่เฮ็ดแนวใดเพื่อสิสร้างเครดิตความเชื่อถือของเจ้าอันนี้คือการพวกเขาก็เว้าความจริงอันใดเขาเห็นอันใดเขามันดีเขาก็เว้าให้มหาชนฟังแล้วเอาไปคิดน้ำกัน
แล้วเขาก็บ่แม่นว่าสิให้ท่านเสือเลือดท่านคิดเอาพิจารณาเอาสิ่งเขาว่าวันนี้มันแมนบอกกลับไปศึกษาค้นคว้าเบิ่งซอกฮู้ซอกเห็นเบิ่งอยากว่าจังซั่นเนาะที่มีท่านประธานกําลังสรุปเบิ่งดูเพราะว่าพวกเขาหั่นบ่เป็นผู้บริหารประเทศได้แม่นบ่ท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพขณะนี้ท่านกําลังชมรายการข่าววิจารณ์จากพันธมิตรจากทีวีพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาก็ตั้งขึ้นมาสร้างขึ้นมาและก็มีไว้เพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องเอาเป็นปากเป็นเสียงให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งว่าบ่ได้ไอ้บ่ดังในประเทศภายใต้การปกครองของระบอบคอมมิวนิสต์เผด็จการมาได้44ปีพวกเขาเคยได้เว้าได้ว่าได้เคยปฏิญาณตนบอกว่าพวกเขาจะนำเอาแต่ความเป็นจริงมาเสนอแก่ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาในแง่ลักษณะค้นคว้าแล้วก็เข้าใจศึกษาสุขภาพและประวัติศาสตร์ตัวจริงว่าเป็นอย่างชาติบ้านเมืองของพวกเขาในปัจจุบันนี้ภายใต้การปกครองของระบบประชาชนสังคมนิยมพรรคประชาชนปฏิวัติลาวคอมมิวนิสต์พรรคเดียวนี่เป็นอย่างจึงบ่สามารถจะนำพาดึงประเทศชาติเดินหน้าก้าวขึ้นสู่ความเจริญรุ่งเรืองใดแต่กงกันข้ามทุกสิ่งทุกอย่างทุกแก่ทุกวันมีแต่ข่าวแนวบ่ดีฟ้าฝืนล่มเหลวทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะมีความล่มเหลวแล้วกันมีหลักฐานยืนยันอยู่ตลอดแต่ว่าคณะพรรครัฐกับอำนาจในเราพยายามบิดเบือนความจริงปั้นหน้าให้เป็นตอนตัวต้มประชาชนมาตลอดขอขอบใจในเวลาของท่านที่ได้ชมในรายการของพวกเขาเวลาในมื้อนี้ได้หมดลงแล้วโอกาสหน้าพ่อกันใหม่เด้อสบายดีครับทุกคนโอกาสเด้อเอาขอลาเด้อเอาลาติสวัสดิ์โอเคทุกๆคนเด้อขอบใจโอเคบายกำลังขอบคุณที่ท่านนำของเรากำลังสอน
คิดมาค่อยนั่นลืมบ้านเฮาเด้อนาอย่าคิดหาว่าค่อยลืมบ้านเกิดแล้วนั้นแผ่นดินฟังแห่แผ่สายเบื่อค่อยยังจืดจำฝังวิญญาณย้อนสิ่งผักดันค่อยจำจากไปอย่าคิดว่าค่อยบ่แม่นคนลาวเด้อนาอย่าคิดหาว่าค่อยหมดเลือดลาวหรือใดค่อยยังเว้าลาวอย่างเต็มคำสำเนียงเสียงลาวแสนภูมิใจแม้นค่อยอยู่ใสค่อยยังเป็นลาวปู่ย่าตายายค่อยเกิดในแผ่นดินนี้ฟ้าห่มบารมีอาณาจักรล้านสางห่มขาวค่อยแสนภูมิใจเจ้าจงหูไวเสื้อสายค่อยลาวเสื้อสายเจ้าก็แม่นลาวแล้วเฮาสันได้เครื่องใจอย่าคิดว่าค่อยอากตัญญูเด้อนาค่อยคิดไว้ว่าฝ่าลาวมีมือวันใหม่แผ่นวันนั้นค่อยดับสีวีลูกหลานค่อยคงหวนคืนไปพร้อมนำฝุ่นกายค่อยคืนธรณีว่าค่อยอากตัญญูเด้อนาค่อยคิดไว้ว่าฝ่าลาวมีมือวันใหม่แผ่นวันนั้นค่อยดับสีวีลูกหลานค่อยคงหวนคืนไปพร้อมนำฝุ่นกายค่อยคืนธรณีสาดลาตัวใกล้
แต่ใจมันเศร้าเววาระทมจึงห้องเป็นเพลงฝากสายลมไปคำควรหัวในด้วยใจเลือกคมฝากสายลมบอกว่าคอยระทมห่วงบ้าระบมพอห่วงห่วงละใจยังคะหนึ่งหาทินคิดถึงแดนดินนั้นอยู่บ่อเศร้าทั้งกายจะสื่นบนพื้นดินเขาแต่ใจมันเศร้าเววาระทมจึงห้องเป็นเพลงฝากสายลมไปลมบอกว่าคอยระทมห่วงบ้าระบมพ่วงห่วงลาที่จบน้องไปนั่นกับแมนเพลงคอยหักเมืองลาวหวังว่าคงThank you.
จำปานั้นลืมได้ยินแต่สื่อยังหอมหลับตาลึกจมดองยังหอมไปหอดหัวใจย้อนดวงจำปาเจ้าเป็นบุพามาลายิ่งใหญ่คนลาวทุกหัวใจใส่สื่อความหมายต่อกันเบิ่งเจ้ายามค่อยเหงาก็เห็นบ้านเฮาในใจเห็นหน้าทงพงไพเที่ยวเขาน้อยใหญ่สูงสันเห็นหน้าพี่น้องลงอาบน้ำคองห้องลำหยอกกันยินเสียงแค้นเป่าจันคือได้เมื่อยามบ้านเฮามาอยู่บ้านเขามาเดาอยู่ในบ้านเฮนกินจำปามาเออบอกคอยให้คิดหอดเหล่ากันอยู่ดีมีแหงให้เจ้าแยงแสงดาวถ้าดาวเพชรยังอยู่กลางหาแผ่นดินเล่ายังดอกจำปาเจ้าเอ๋ยบอกเลยลูกเล่าคนนี้บ่มีสักนาทีสิลืมแผ่นดินแม่พ่อฝากดวงจำปาน้ำปาธนาไปฮอดคนรอว่าคอยอย่ากักเมื่อพ่อลงอาบน้ำของด้วยกันแผ่นดินแม่พ่อฝากดวงจำปาน้ำปาธนาไปฮอดคนรอว่าคอยสิกับเพื่อพ่อให้รอฟังหมอลำน้ำกัน